สหรัฐโจมตีอิรักซีเลียหลายหนเน้นที่กำลังพลที่อิหร่านหนุนหลังแรงสหรัฐกล่าวว่าไม่แสวงหาความขัดแย้งในโลกทุกๆแห่งรวมในตะวันออกกลางแต่ว่าพึงทราบไว้ใครมาฆ่าทำลายล้างพวกเราให้วายวางก็จะเอาคืนทันทีฮามาสเข้าเข็นฆ่าอิสราเอลครั้งนี้จึงส่งอาวุธโจมตีฆ่าฮามาสหลายหมื่นคนสูญหาย7,000-8,000นับรวมกันหลายเหลือล้น 35,000 คนเป็นอย่างน้อยที่ 0,000 สหรัฐถ้าสหรัฐตายคงวุ่นวายพันละวันแค่3คนเท่านั้นยังเอาคืน40คนคนอเมริกันฆ่าอนันต์ในสกลปาเลสตายชนมีค่าน้อยด้อยสักดาเท่าสัตว์เดรัจฉานถูกห้ำหั่นเหมือนผักปลาอยากให้คนทั่วหน้ามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยพานหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นหลากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันทุกคนมุมมองอิสลาเอลเห็นว่าฝ่ายของตนจะไม่รับเหตุผลที่ฮามาสเสนอมายืนยันว่าจะทำตามที่ตนปรารถนาคือชนะในกาซาฆ่าฮามาสสิ้นซากเลยฮามาสส่งตัวแทนไปแดนอียิปต์เพื่อเอ่ยเสนอเงื่อนไขเผย3เฟสให้ที่ประชุม1หยุดยิงในกาซา45วัน1กลุ่มปล่อยตัวประกันเด็กหนุ่มวัยต่ำกว่า19ปีผู้หญิงปล่อยทั้งหมดปลดปล่อยคนแก่ที่มีฮามาสทำเท่านี้เพื่อแลกนักโทษปาเลสไตน์1,500 คนเลือกผู้โดนประหารหาย500ให้รอดตายให้อิสราเอลทำระยะที่2ให้ออกไปจากเมืองกาซาหยุดลบหยุดเข็นฆ่าปล่อยทหารตัวประกันระยะที่สามให้ศพที่ตายทั้งหมดนั้นคืนแก่กันและกันให้ประชากลับถิ่นเดิมสร้างบ้าน 60,000 หลังน้ำไฟพรั่งพร้อมจัดเสริมอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเต็นท์ 20,000 หลังจัดลงรถบรรทุกอาหาร800คันเข้าไปส่งให้กาซาดำรงชีวิตรอดและปลอดภัยอิสราเอลว่าดูมันหน้าเพ้อเจ้อหลายเห็นแล้วช่างน่าอายไม่น่าจะเสนอมาจึงได้ปฏิเสธไม่รับเหตุผลดังว่าดำเนินการรบราในกาซาอยู่ต่อไปล่าสุด
เข้าโจมตีล่าสุดเข้าถล่มใกล้พรมแดนทางภาคใต้พลเรือนตายมากมายในลาฟาหน้าหวั่นกลัวพันธมิตรของฮามาสประกาศตอบโต้ไปทั่วเช่นฮูตียิงเรือนัวที่ไปสะอิสราเอลขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกจะขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็มาดำเนินรายการโอ้มีท่านผู้ชมเข้ามาหลายท่านโอ้ที่ผ่านไปเมื่อกี้ต้องขออภัยชวนพิษวันนี้โยมชวนพิษบอกว่าวันนี้ไม่หนาวแล้วหรือคะพระอาจารย์ว่าอย่างโอ้ยังหนาวอยู่แต่อาศัยเตาอาศัยเตาไว้ผ่านไปอีกหลายท่านผ่านไปหลายท่านนัดดันนายแม่ริมอ๋อนี่มาจากแม่ริมมาจากแม่ริมแล้วก็เพทายสุวรรณสิงหราชนี่นะขออภัยผ่านไปหลายท่านอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้รายการตามใจผู้ชมนี่ขึ้นต้นปะหน้าธรรมาสก็เอาเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ในกาซาระหว่างฮามาสกับประเทศอิสราเอลในยูเครนของรัสเซียกับยูเครนในพม่าก็รัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยดังนั้นก็เริ่มต้นรายการนี้เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาและอุเบกขาตอนนี้เน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เราจะได้มีการสนทนาธรรมหรืออะไรก็ตามใจผู้ฟังตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมการสุวรรณเพชรสุอาเพทายสุวรรณสิงหราชและท่านอื่นๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคอมเมนต์กันเข้ามาแต่ถ้าจะโทรก็ขอให้โทรในโทรทางเฟซโทรทางเฟซหรือโทรทางไลน์ตอนนี้ก็มีสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาทางเฟซพระครูปริยัติญาณุศาสตร์แล้วก็ท่านอื่นๆที่จะเข้ามาก็ยังมีเทพบุญนะเทพบุญสวัยอันนี้ก็โทรกันเข้ามาได้แล้วก็นี่ไลน์เนี่ยไลน์นี่ก็โทรเข้ามาทางที่เป็นเพื่อนกันแล้วหรือยังแอดใหม่เข้ามาก็ได้นะที่เทวปุญโญเทวปุญโญเทพบุญอันนี้ก็ไลน์กันเข้ามาได้เข้ามาทางไลน์แล้วก็โทรศัพท์คุยกันวันนี้มีเวลาเหลืออยู่2ชั่วโมงเหลือเวลาอยู่2ชั่วโมงตอนนี้ก็ขอนิมนต์สามเณรน้อยวัดป่าแดงนิมนต์ครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคงเป็นกำเมืองนะอาจารย์ครับไม่ใช่เป็นกำไทยนะครับกำเมืองได้ครับกำเมืองได้รายการของเฮานี้ขออาจารย์เอาภาพขึ้นด้วยครับและรายการครับขึ้นแล้วครับรายการของเฮานี้อู้กำเมืองแล้วก็อู้ครับผมภาษาไทยอู้ภาษาอังกฤษโหได้หลายอย่างครับครับผมก็ได้หันภาพอาจารย์ครับฮะผมมาได้หันภาพอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยวมันยังเดี๋ยวก่อนหาที่เปิดไม่ไหนละเปิดภาพก่อนเปิดภาพ
โอ้เดี๋ยวหายังไม่เจอหาที่เปิดภาพตัวเองไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามเณรนิมนต์ครับนมัสการอาจารย์ครับคืออย่างที่มีปัญหาเนี่ยสำหรับตัวผมนะอาจารย์ครับครับก็ใจบัดท้องแท้ที่อาจารย์ครับในคือในผมเคยอ่านในธรรมนะเข้าใจบัดท้องแท้ที่วันนี้ขออาจารย์ขยายใจความเพิ่มหน่อยครับอาจารย์ครับครับได้ครับได้ครับอย่างเรื่องของได้ตามที่ที่อาจารย์เคยถามเคยเทศธรรมในเรื่องของป่าชาตินะฮะครับตอนพระเวสสันดรตอนกันหาชาลีที่เป็นว่าเพิ่นมีกรรมอยู่นะฮะครับครับทำไมเพิ่นถึงมีกรรมยังมีกรรมอยู่เพราะอย่างนะครับมันเป็นธรรมดาของคนเฮาผู้คนที่ได้ทำกรรมมาครับกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังเนี่ยพระพุทธเจ้าบุญตรัสไว้คนที่ทำกรรมดีก็จะได้รับผลของกรรมที่ตัวเองทำที่ดีนั้นคนที่ทำกรรมทำบาปนะทำบาปก็จะต้องได้รับบาปนั้นมาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ยกเว้นว่าเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยจะมีอโหสิกรรมเพื่อกันนะมีการอโหสิกรรมก็จะว่าไม่ใช่กรรมใหญ่นะกรรมใหญ่กรรมที่ทำหนักนี่ก็จะต้องได้รับแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องได้รับกรรมอย่างท่านองคุลิมานก็ยังต้องได้รับกรรมพระพุทธเจ้าเองครับพระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องได้รับกรรมครับตอนที่ใกล้จะปรินิพพานนะครับหิวน้ำมีมาได้มากระหายน้ำมาได้ดื่มน้ำคือพระอานนท์เอาบาตรไปตักน้ำถึง3ครั้งครั้งที่3จึงได้น้ำมาครับเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในจัดก่อนฝังก่อนอันนี้เรื่องของนางสมมติว่าเรื่องนางกันหาจารีที่ถามที่คิดกันหาจารีครับครับผมกันหาจารีนะครับอาจารย์พ่ออย่างพ่อถึงมีกรรมอย่างครับก็เพราะว่ากันหาจารีเนี่ยในจัดก่อนนะในจัดก่อนได้ไปเคี่ยนควายครับเคี่ยนควายกันครับได้ไปเคี่ยนควายเพราะว่าไปเลี้ยงควายออกไปป่าเนี่ยควายแล้วก็ควายมันดื้อก็เลยเอาไม่แช่เคี่ยนเนี่ยนะเคี่ยนควายก็จองเวรครับโอ้เกิดมาในภพใดชาติใดขอได้เคี่ยนได้ตีมันมาชาตินี้ควายนั่นมาเกิดเป็นภูพามชูชกครับครับก็เปลี่ยนภูพามชูชกเสร็จแล้วก็พอพระเวสสันดรยกถวายให้แก่ปู่พราหมณ์เนี่ยยกตาลให้แก่ปู่พราหมณ์เนี่ยทางปู่พราหมณ์ก็เขี้ยนเลยครับเขี้ยนทันทีต่อหน้าเลยนี่เขี้ยนทั้งสองคนเลยนะทั้งกันหาทั้งชาลีเพราะว่าได้ทํากรรมร่วมกันมาเออมันจะมีภัยลีกเลี่ยงลีกป้นได้ครับเหมือนกับเพิ่นเปรียบไว้เหมือนกับมาไล่เรานะเคยสมัยก่อนในบ้านเฮาเพิ่นมีเอาไปไล่เรากันนะเอาหมาไปไล่ฟังไล่ฟันไล่กระต่ายไล่อย่างต่างๆในป่านะครับผมทีนี้หมานี่มันก็จะไล่คนก็จะคอยยับคอยจับเอาสัตว์ที่มันวิ่งมันอ่อนแหงนะหมานี่ก็จะไล่แล้วก็เพราะว่าสัตว์ตัวใดเก่งกวางตัวใดมันอ่อนกำลังลงนะหมาก็จะตัวไปตันครับหมาจะตัวไปตันก็หมาก็อาจจะดักหน้าดักหลังครบพ้องเลยนะก็จะตันเหมือนกับกรรมของคนเฮาเนี่ยเมื่อที่ว่าเฮายังมีกำลังแห้งแข็งขันหมายถึงว่ามีบุญนักมีบุญอยู่ท
ทำบุญมาตัวทำบาปมาตัวบุญมันยังแหงอยู่ก็จะได้รับผลบุญอันนั้นบังกำมาไว้ครับถ้าบุญอ่อนลงถ้าบุญหมดไปบุญอ่อนลงเมื่อใดกรรมมันจะแผ่กำลังละมันจะกำลังแห้งขึ้นก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนครับแม่แต่นางอมิตตาก็เหมือนกันเนาะนางอมิตตาที่ได้ผัวแกได้ภูพามมาเป็นสามีนี่นะไอ้กรรมมันก็มีเนาะกรรมเก่าการเก่านางอมิตตานี่ตานดอกไม้แห้งครับตานดอกไม้แห้งไม่เหี่ยวนะดอกไม้แห้งดอกไม้เหี่ยวหรือดอกเก่าถึงมาแห้งก็เหมือนกันมันเป็นดอกเก่าเนี่ยเอามาตานนี่นะมาผลบาปผลกรรมมันเนี่ยมันตวยมาทำเพื่อได้สามีแก่แล้วก็มีบัดดีบางงามอย่างภูพามนี่นะมันก็เหมือนดอกไม้ที่ดอกไม้ที่มันเหี่ยวมันแห้งหรือมันเก่าเนี่ยเอาไปตานเนี่ยเอาไปใส่ขันแก้วทั้งสามเนี่ยรวมจะธรรมดาหรอครับผมผลของการต้านดอกไม้แห้งดอกไม้เก่านางอมิตตานี่ก็ได้มาได้สามีได้ภูพามเนี่ยมาเป็นผัวนะมาเป็นสามีอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกรรมเก่าทั้งนั้นเลยครับล้วนแต่เป็นของกรรมเก่านั่นเลยครับแล้วนั่นแต่กรรมเก่านั่นเองแล้วอาจารย์ครับลองกึศโดยกันสักหน่อยได้ว่าสมมติว่าไปบินทบาทมาได้อาหารบูดมาแล้วจ้ะครับว่าบาปว่าไม่กรรมมันได้อาหารบูดได้อาหารบูดนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกันครับพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก่อนได้หรอตอนที่บวชใหม่ๆอ่ะวัดทุ่งทรายมาแล้วครับวัดทุ่งทรายวัดทุ่งทรายอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติครับผมนิมนต์พระอาจารย์มาใช่ครับอันที่อย่างก็ที่อุติกี้ที่ว่าตะกี้อย่างก็น่ะอาหารบูดก็อาจารย์ครับฮะอาหารบูดกับอาหารบูดอาหารบูดนี่นะพระพุทธเจ้าตอนออกบวชใหม่ครับครับหลังจากที่บวชแล้วนะออกผนวดแล้วนะหลังจากแม่น้ำอโนมาไปเนี่ยเดินทางไปถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยจากไวยสาลีเดี๋ยวจากนครกบิลพัทเมืองนครกบิลพัทที่แม่น้ำอโนมานะเดินไปถึงไวยสาลีเนี่ยเพราะบางวันเนี่ยบิณฑบาตมันได้ข้าวบูดครับได้ข้าวบูดแล้วก็บางวันนี่ไม่มีใครใส่ต้องไปคุยเอาข้าวที่ข้าวที่อยู่ตามกองขยะนะมากินพระพุทธเจ้านี่แหละครับผมพระสมุวีระภูริยาโนอ๋อสาธุ อันนี้มีพระเข้ามานั่งเนอะครับผม มีพระเข้ามานั่งคอมเมนต์มาได้นะครับมันครับกรรมที่พระเจ้าพูดว่ากรรมมุนาวัตติโลโกนะครับอ๋อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมยังผมอ่านเรื่องในนามกรรมเนี่ยนะจ๊ะครับอ๋อนี่ครับผู้ใช้นามประกาศว่าปรีชาบุญเพ็งเข้ามาแล้วครับครับปรีชาบุญเพ็งมีหลายท่านแล้วตอนนี้เข้ามาหลายท่านแล้วนิมนต์ครับอาจารย์ที่ว่าอย่างว่าอย่างก็ดีแค่กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมได้ทำกรรมอันได้ทำกรรมนะจ๊ะครับครับก่อนบอกว่าที่ตกถอยจ้าถึงวันเนี่ยเป็นเพราะว่าบ่รักษาศีล5ข้อศีล8ข้อน่ะจ้ะครับแม่นขออาจารย์ขออาจารย์เรียกว่าเพิ่นเรียกว่าอกุศลกรรมครับถ้าทำอกุศลกรรมนี่จะรวมหมดเลยรวมทั้งศีล5ศีล8ศีล227ศีล311ของภิกษุณีนะเรียกว่าทำอกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยมันมีทางร่างกายทางวาจาวจีกรรมทางใจมโนกรรมนะกายวาจาใจนี่ถ้าทำกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยเรียกว่าอกุศลกรรมเนี่ยก็จะต้องต
ามสนองตัวเองมาคือเราได้รับผลกรรมนั่นเรียกว่าวิบากครับเรียกว่าวิบากกรรมมันบัดเดียวนี้มันจะนักไปกว่านั้นอาจารย์ครับไหนครับเท่าที่พอข่าวถึงวันเลยนะจ๊ะครับครับตั้งแต่ละอ่อนน้อยถึงคนใหญ่เนี่ยยาบ้ายาม้าเนี่ยยังดึงเหล้าหรือกระท่อมเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยมาต้มกินกันแล้วสร้างปัญหาขึ้นทุกเมื่อเช้าวันนะจ๊ะโอ้วัดทุ่งทรายบอกว่ากระผมพระเมตตาศรัทธากิจเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพระเมตตาศรัทธากิจวัดทุ่งทรายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับผมเหมือนกันนะรายงานมาละรายงานอะไรครับรายงานมาว่าอยู่วัดทุ่งทรายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นนี่อยู่ไปทางจังของเมื่อกะเนาะจำไม่ได้จังไปทางเวียงแก่นเนี่ยไปทางจังของไปทางบ้านต้าสาธุสาธุนิมนต์คอมเมนต์ในเรื่องของที่กำลังสนทนากันนี่นะครับนิมนต์อาทิกี้ว่าไงก็อาจารย์ครับครับอย่างที่โอ้กับอย่างที่โอ้นะอาจารย์ว่ามันบอกรู้จักสินห้าเนี่ยอาจารย์ครับเนี่ยอย่างใดล่ะอย่างก็บอกรู้จักสินห้ากันเนี่ยโอ้อย่างอีเนอะเนี่ยมันที่ผมอ่านพระไตรปิฎกมานะครับผมในเรื่องของความประมาทนะครับมันจะเบิ่นจะแบ่งไว้เป็นสามไว้นะไว้ต้นไว้กลางไว้ปลายเนาะ1ถึง25ปีเนี่ยแล้วก็25ปีถึง50ปี50ปีถึง75สามไว้นี่นะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความประมาทในวัยต้นกับวัยกลางเพราะว่าศรัทธาญาติโยมวัดศกอุบาสิกาทั้งหลายนี่ก็มีเมาทำการทำงานอำเภอเวียงแก่นติดภูชี้ฟ้าครับโอ้ติดภูชี้ฟ้าเคยไปก่อนผมเคยไปครับ ภูชี้ฟ้านี่ก็โอ้ในนี้อำเภอเวียงแก่นโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากผมความจริงภูชีฟ้านี่ผมก็ยังไม่เคยไปนะไปผ่านมาหลายเตื่อละมันได้แวะเข้าไปดูมันได้แวะเข้าไปพอมาเดี๋ยวนี้ถ้าเย็นหนาวอยู่ก็ภูชีฟ้าฮะภูชีฟ้าถ้าเย็นหนาวอยู่ก็เดี๋ยวนี้หนาวเนอะแต่ว่านี่แผ่นดินไหวเนอะจังไห้นะครับผมแต่เจ้าผมก็คิดว่าเราไหวได้เจ้านะฮะแต่เจ้าผมก็ซื้อว่าไหวเจ้าวันนี้เหรอครับผมแต่ว่านี่เชียงใหม่ก็ไหวครับที่อำเภอเมืองอ่ะแถววัดเกตแต่น้อย 2.7 ลิตรก็สามารถมาถึงวัดประแดงเหรอนะจ๊ะครับถึงก็ถึงประแดงด้วยเหรอถึงครับโอ้ได้ยินอยู่เตียงสั้นอยู่ครับอืมต่อครับจ๊ะครับครับต่อโมโมที่โมที่วัยต้นเนี่ยสมมติว่าเป็นนักเรียนเนี่ยเรียกว่ายังมันมีโอกาสมันมีเวลาที่จะสนใจเรื่องธรรมะเข้าวัดเข้าวาบางทีไปก็เหมือนกันไปวัดตัวพ่อตัวแม่ไปก็มาได้สนใจไปเล่นกันเหียแล้วก็ไปถึงวัยการศึกษาจนถึงอายุ25เนี่ยจบปริญญาตรีปริญญาโทหนาวครับอำเภอเวียงแก่นหนาวครับนี่ๆๆนี่หลวงพ่อบอกมาหลวงพ่อบอกมาอำเภอเวียงแก่นหนาวเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับวัยกลางคนเนี่ยอายุ25ถึง50ปีเนี่ยก็เป็นวัยที่ทำการทำงานแต่งงมแต่งงานมีบ้านมีเฮือนก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาครับอันนั้นศีล5นี่บางทีก็ได้ยินกับจื่อมันแต่ว่าตัวเองมาได้ปฏิบัติตามเพราะว่ามาได้มีความเข้าใจมาได้ศึกษาหู้อยู่ปาอากาศมุสุกอีนะว่าด้วยเพื่อนไปได้อยู่เวลาไปเวลาเพื่อนปั่นศีลก็รับด้วยเพื่อนไปครับจื่อมันมาได้แต่ว่ามาได้มาได้ปฏิบัติตามเพื่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าบรรทัดว่าเออมีความประมาทครับนะมีความประมาทในวัยต้นในวัยปลายแ
ไว้หลังนี่บางคนจะประมาทนะบางคนจะประมาทต่างต่างคนไปต่างต่างคนไปเนี่ยอายุ30 40 40ขึ้นไปเนี่ย40 50 60ขึ้นไปเนี่ยควรจะเริ่มเข้าวัดเข้าวาเริ่มทำบุญสุนทานเริ่มฟังน้ำฟังธรรมศึกษาตั้งอินเดียนี่นะเพื่อนจะถือเอาตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปนี่เพื่อนจะศึกษาธรรมแล้วครับเรียนธรรมะไปตามสำนักอย่างต่างๆอายุ75นี่เป็นวัยที่ออกบวชแต่ว่าของเขานี่มาได้จำกัดครับของเขานี่มาได้จำกัดถ้ามีเวลาก็รีบขวนขวายพระพุทธเจ้าบุญตรัสไว้รีบขวนขวายในการห้ามการเฮียนในการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติทำกรรมฐานในอย่างต่างๆเนี่ยครับบางคนจะประมาทแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยก็คือไปวัยสุดท้ายเพราะฉะนั้นคนมาเดียวนี้ตั้งแต่ละอ่อนมาจนถึงคนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่บ่ฮู้ครับบ่ฮู้ศีล5ศีล8มันต้องอู้ถึงศีล5ยังบ่ฮู้เลยครับผมเพราะว่าบ่มีโอกาสบ่มีเวลาครับเพิ่นสอนกันในโรงเรียนก็บ่ได้สนใจครับมีพระไปสอนครูสอนในโรงเรียนนักเรียนก็บ่ค่อยได้สนใจเท่าใดครับมันก็เลยกลายเป็นว่าศีลธรรมเนี่ยมันบ่เข้าหัวตั้งแต่ตอนเป็นละอ่อนมาแล้วใหญ่ขึ้นมาก็ใหญ่ขึ้นมาการทำการทำงานอย่างต่างๆมันก็บ่ใครสุจริตเท่าใดมันก็กลายเป็นสุจริตทุจริตเนี่ยมากกว่าครับทุจริตมากกว่าเหมือนครับหลวงพ่อพุทธทาสว่าถ้าธรรมะแม่กลับมาโลกาจะวินาศมันจะหันได้แต่นั่นจ้ะครับเอาแน่นอนแน่นอนรัฐบาลก็มาตัวแก้ปัญหาจากอนุอ่อนวัยเยาวชนจาก18ปีให้เหลือ15ปีจากนี่เหลือ12ปีตัวแก้ปัญหามันแก้ปัญหามันก็ไปเหมือนกับว่าไฟไหม้ฟางนะครับอันยัง12ปี15มาถึงอนุอ่อนนะที่ประเด็นนี้ก็จะตั้งออกกฎหมายมาใหม่อย่างไรนะฮะว่าอนุอ่อนที่ทำผิดทำอย่างต่างๆเนี่ยอย่างยาบ้า5เม็ดถือว่าเสพนะความจริงหน้าเม็ดนึงมันก็หน้าเป็นเสพเป็นอันนี้ได้ละจ้ะครับอ๋อประเด็นนี้เพิ่นอย่างนี้หมดฮะแต่ว่าเปิดโอกาสให้เพิ่นอย่างนั้นน่ะเปิดโอกาสกัญชากับฟรีกัญชากับฟรีนะกระท่อมกับฟรีอ่ะครับจ้ะเอากฎหมายเปิดโอกาสให้กินยาบ้าอีน้อบ่ใช่เอากฎหมายว่าจะนอนต่ำกว่า12ปีนั่นคือจะถึงจะฮ้องว่าเยาวชนละจ้ะปฏิทข้อครับบัตรีข้อกบัตรีข้อกทุกวันนี้มีปัญหามากเลยยังเมายาบ้ายาม้าอย่างฆ่าเพื่อนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีนะจ๊ะครับปกติเยาวชนนี่เพื่อนจะต้องอายุ12ถึง19นะยาว12ไม่ได้เองจะเอาได้ตั้งแต่12ขึ้นไปนะจ๊ะถึงถือว่าจะเป็นเยาวชนประเด็นนี้ปัญหามากมายเลยจ๊ะครับครับฆ่ากันฟันกันต่างตายยิงกันตายนะจ๊ะครับมีทุกวันนะจ๊ะหมู่เยาวชนเนี่ยครับครับผมมีทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเฮาจะไปโทษรัฐบาลก็บ่ได้นะเนี่ยมาจะไปโทษรัฐบาลก็บ่ได้เฮาจะไปโทษพ่อโทษแม่ก็บ่ได้ครับว่าบ่ได้ครับพ่อแม่ก็บ่ได้พระบัดสอนบัดสั่งพ่อแม่ไปทำงานเพื่อส่งเงินลูกได้ห้ามได้ยันเนี่ยครับลูกแม่พ่อแม่มาทำงานในต่างจังหวัดในกรุงเทพฯได้อย่างต่างๆส่งเงินพี่กับบ้านที่บ้านก็เลี้ยงไม่แต่ปู่กับย่ากับตากับยายอยู่กับตึกเนี่ยครับอืมก็เลยเกิดปัญหาวันนี้ขึ้นมาปู่ย่าตายายจนมามีเวลาที่จะเข้าวัดนะครับเมาเลี้ยงลูกหลานเมาเลี้ยงหลานเมาเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนนะครับครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมไทยของมากมากเลยนะจ๊ะครับครับก็วิธีแก้มันก็คือกฎหมายก็ซ้ําไปอลุ่มอล่วยเนาะครับผมกฎหมายก็เปิดเฮ้อแล้วก็เฮ้อปลูกกัญชากันเต็มบ้านเต็มเมืองแหมครับท่อมใบกัญชาใบกระท่อมบ่ผิดกฎหมายเหียเนี่ยมันก็มันเอื้อกันเนาะมันเอื้อกันมันก็เลยทําเฮ้อละอ่อนมาเฮาก็บ่ฮู้ว่านโยบายของไผที่จะมา
มาทำให้ละอ่อนเสียนี่นะครับผมมาเดี๋ยวนี้ก็ขายกันยังบ่ผิดขายผิดกฎหมายผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าขายกันเกลือนักเกินไปในธรรมะในข้อนี้อาจารย์ที่ว่าโอสนนากับมาเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ครับขอย้อนรอยถอยความอาจารย์เอาในเรื่องของมอดอกู้กรรมเดิมว่ามันจะเป็นอย่างไรผลมันลายมูลอ่อนมันเนี่ยติดข้อติดขังเหมือนกับมอดอกู้กันนะครับครับติดข้อติดขังเนี่ยเหมือนมอดอกู้เหมือนกันมาเดี๋ยวนี้ขอย้อนรอยถอยความอาจารย์เอาพ่อน้องหกที่พระมาลัยไปโปรดนะฮะไปมาเอาไปติดจะมาแล้วมาโปรดครับอันนั้นก็มีอยู่ทำมันในทำอะไรโปรดอ่ะม่อนหน้าหกแปดขุมครับผมม่อนหน้าหกแปดขุมตั้งแต่ขุมแรกตรงจนขุมสุดท้ายครับจำมาได้ละชื่อมันนะจำชื่อมันมาได้เวตาลณีนรกเนี่ยนะเวจีสุดท้ายกลุ่มที่แปดมันนะครับผมมีชื่ออยู่หั่นพ่อครับเอาที่พระมาลัยก้นจดไว้นะพ่อครับจ้าเออมาบอกผู้จัดบ้านนะครับเออเวตาลณีหม้อใหญ่เนี่ยโลหะกุมพีมาโลหะกุมพีโลหะกุมพีนี่นะหม้อนะหกหม้อนี้เนี่ยต้องกินน้ำเล็กน้ำตองเนาะมันจะต้มเล็กต้มตองนะว่าหมูเนี่ยผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อ5หมูกินเหล้าเมายานี่นะกินยากินกัญชาใบกระท่อมอย่างต่างๆหมูเนี่ยจะต้องไปกินน้ำเล็กน้ำเล็กแดงเผาเล็กแดงแก้น้ำหั่นโอ้หมูนี้รอเข้าไปหมดลวกไส้ลวกปุ่มไปนะครับผมหมูกินเหล้าหมูกินเหล้าแล้วก็หมูสูบยาอย่างต่างๆกัญชายาฟินเฮโรอีนอย่างต่างๆหมูเนี้ยมันอยู่ในมรณะ6นี่ก็จะโดนกรรมบาปกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยครับผมกินน้ำเล็กวันนี้เนี่ยโลกมนุษย์ทนแน่จังครับฮะโลกมนุษย์ทนนี่นะครับครับเอาเฉพาะประเทศไทยเขาเนี่ยสิ่งข้อที่3กับข้อที่5เนี่ยนักการสาหัสกรรมนะจ๊ะโอ้ข้อที่3ที่บอกว่ากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีนะมาเดียวนี้มันแบบมาเดียวนี้มันแบบใครเป็นผัวเป็นเมียเนาะเอากันไปเลยเนาะครับผมเอาปปรนะเอาผัวไปเลยนะครับมามันมาเดียวนี้นะกันเดียวเนี่ยเดือนเนี่ยจะถึงแล้ววันที่14อย่างก็เนี่ยกุมภาเนี่ยนะ14วันวาเลนไทน์ครับอันประเพณีเนี่ยประเพณีเนี่ยเข้ามาแล้วก็มั่วกันวันที่14นั่นก็เท่ากับขนาดนักครับครับผมมันรับเอาประเพณีใหม่เข้ามามันเป็นของต่างประเทศเราจะทำจะของจังพูดแล้วครับยังมันเรามาเปลี่ยนมาเดียวนี้มันเข้ามาแล้วก็ของต่างประเทศเข้ามามันเป็นของไทยไปเห็นแล้วคนไทยทำอ่ะว่าคนไทยทำเอาได้หมดจ้ะครับหมดอ่ะมันเหมือนได้คำนึงถึงเรื่องศีลข้อ3แล้วครับครับผมโอ้ศีลข้อ3น่ะจ้ะครับขนาดนักที่ในหม้อนรกน่ะจ้ะครับครับที่พิศีลข้อ3เนี่ยนะถ้าจำบ่ผิดเปิ้นเอิ้นไล่ขึ้นต้นนิ้วเลยจ้ะครับครับเล่าหอกแดงถ้าย้อนรอยถอยความขึ้นหนังในเรื่องพิภพปัจจุบันครับเอาออกแตงแล้วตกลงมาใส่แผ่นเหล็กแดงตายพิกบานกัดเป็นตัวอย่างเก่าพิกก็แหมอย่าครับท่านพระครูโกศลสุตตะวิธานเข้ามาแล้ววัดพระสิงห์ครับวัดพระสิงห์ครับท่านพระครูโกศลสุตตะวิธานสาธุสาธุครับสาธุครับมีความเห็นนิมนต์นะครับสุดยอดครับเนื้อหาดีมากวันนี้ว่ะอยากขอบคุณครับอันนี้แผ่นเล็กแล้วถึงแผ่นเล็กแดงที่เห็นอันสารนรกที่ขึ้นแปดต้นนิ้วนะจ๊ะครับครับอันนั้นนี่จนมกอันนั้นนี่จะเป็นพิษศีลข้อ2ครับเดี๋ยวข้อ3ได้ไหมข้อ3ข้อ3เนี่ยครับข้อ3ครับจะไปขึ้นต้นนิ้วนะครับผม
วันเดียวนี่เขาบอกกลัวว่ะวันนั้นวันนั้นในปั่นติ๊บซอนะมุยไปโดยแล้วมันจะเวลามันสายอย่ามุยไปโดยมันจะไปทับต้นงิ้วครับลิดหนามมันมดว่ะขึ้นไปได้เต็มที่ว่ะอันว่านะเปรียบมาข้อที่4ข้อที่3ข้อที่5นะจ๊ะครับที่สําคัญมันอยู่ที่เนี่ยที่สําคัญมันอยู่ข้อที่4เนอะข้อที่4ครับข้อที่4เป็นหัวใจของศีลทุกข้อ1 2 3แล้วก็ข้อ5นี่นะถ้าข้อที่4บัพพิตถ้าข้อที่4บัพพิตนี่มันดึงบัพพิตแล้วครับเพราะว่าครับบอกว่าจะสมาทานเองหรือว่าไปรับเอามาจากพระนะครับครับผมนะรับเอามาจากพระถ้าผิดข้อ4เนี่ยผิดมุสานะผิดมุสาปุ๊บเนี่ยครับมันจะไปทําข้อ5ไปทําข้อ4 3 2ครับ3 2 1ตาม21ขึ้นอยู่กับข้อ4ต้องมีสัจจะครับครับผมตอนนี้ต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะนี่ไปแล้วครับทั้ง4ข้อไปหมดเลยถ้ามีสัจจะอย่างนี้ข้อ3ข้อ4บัดเสีย1 2 3 5บัดเสียครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ารับมาจากพระหรือสมาทานเองจากด้วยตัวเองเนี่ยครับครับผมสัมปัตตวิรัติสมาทานเองนี่ครับจะบพิษครับเพราะว่าตัวเองได้สมาทานแล้วครับผมทุกวันนี้ก่อนสวดมนต์ผมจะสมาทานศีลก่อนแล้วจ้ะครับใช่ครับครับผมทุกครั้งทุกวันเนี่ยผมสมาทานศีลก่อนครับครับสมาทานเนี่ยนะแล้วก็ต้องตัวมาด้วยสัจจะนะครับผมข้อที่4เป็นธรรมครับธรรมะคือสัจจะแล้วก็การพูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาบอย่างต่างๆนี่มันจะมามีนะครับถ้ามีสัจจะครับผมขอต่อด้วยในเรื่องของนรกยุคปัจจุบันในสิ่งข้อที่ถึงหมดนะอาจารย์ครับครับนรกของถึงวันเนี่ยเท่าที่หันภาพจริงๆแล้วนั่นคือในคุกในตารางมันก็ครับอันดับแรกยังมาถึงคุกเด้อมาถึงตารางเด้อในใจก่อนครับครับผมใจจะได้รับก่อนเรื่องนรกนี่นะที่เขาว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยนะมันจะไปว่าเขาว่าเล่นมันเป็นเรื่องจริงเด้อครับผมคือใจเนี่ยถ้าทําบาปปุ๊บผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะใจนี่จะได้รับก่อนแล้วครับครับผมได้มีความเศร้าหมองอะไรเนี่ยเรียกว่ามันเป็นบาปเนี่ยนะบุญก็เป็นเครื่องชำระจิตใจถ้าจิตทําสิ่งใดที่ทําแล้วจิตใจมันสะอาดชำระจิตใจได้อันนี้คือบาปคือใจเป็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นใจจะได้ก่อนแล้วก็เรื่องติดคุกติดตารางนี่ตัวมามีกฎหมายขึ้นไปเกี่ยวข้องอยู่กับกฎหมายตัวมาทีหลังแต่ที่สำคัญคือใจได้รับก่อนแล้วผลของกรรมที่ได้กระทำเนี่ยครับบอกว่าจะทางกายหรือว่าจะทางใจจะได้รับก่อนไปติดขอกแล้วครับก่อนเป็นจำนวนยับละเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วจ้ะครับครับถูกต้องครับถูกต้องอยู่ที่ใจนี่แหละครับสำคัญครับได้รับก่อนเลยอันนั้นเป็นคนถ้าจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะมูที่ไปติดขอกที่ขังนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้สําคัญที่สุดบาปที่ทําศีลที่ผิดเนี่ยมันจะใจได้รับก่อนครับเศร้าหมองนะครับเรียกว่าเศร้าหมองกิเตสังกิริเตทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยครับไอ้ที่มันจะไปตั้งบัดดีจะไปติดขอกติดทางกาหรือว่าจะไปตกมรณะหกอเวจีกันครับโดยมาที่หลังครับขึ้นอยู่ที่จิตครับขึ้นอยู่ที่จิตเจตนาครับผมแล้วถ้าสมมติว่าในศีล5ข้อเนี่ยจ้ะครับครับมีกันแล้วเนี่ยได้อานิสงส์อย่างพ่อครับจ้ะครับอานิสงส์พ่อมีเท่าไหร่ครับอานิสงส์ของศีล5 อันนี้ส่วนของศีล5ว่าไว้ในสรุปอ่ะในสรุปศีลท่านเนอะ
สีเลนะสุขติงยันติยันติสีเลนะโพกสัมปโพกสัมปทาแล้วก็สีเลนะนิพุติงยันติสมาสีนาวิโสตาเยสามข้อนี้นะเป็นลักใหญ่ครับผมสามข้อนี้เป็นลักใหญ่ไปสู่ทุกขตินะครับผมแล้วก็สุขติทุกขติได้แปลว่าอย่างทุกขติได้แปลว่าอย่างสุขติไปในทางที่ดีก็หมายถึงว่าทำบพิษศีลนะครับศีลังวิโสทะเยชำระศีลให้สะอาดก็จะไปสู่สุขติครับนะไปสู่สุขติเสร็จแล้วก็ถ้าศีลด่างพร้อยศีลบ่สะอาดก็จะไปทุกขตินะศีลอันนี้ข้อ1ข้อ1ว่าเสเลนะสุขติยันติจะไปสวรรค์จะไปนิพพานไงนะนิพพานต้องอุถึงแค่สวรรค์นี่นะก็ข้อศีลขึ้นอยู่กับการชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้สะอาดครับผมเสร็จแล้วอันดับต่อไปอันที่สองโภคสัมปทาอันนี้สงอันนี้สงของศีลอันที่สองนี้ก็คือว่าจะมีโภคมีสมบัติมีเงินมีทองหิมาก้าขึ้นไม่ใช่หิลงหิขึ้นศอกลงวานะหิมาก้าขึ้นครับหิมาก้าขึ้นครับผมนี่ก็อันนี้ว่าข้อที่สามข้อที่สามนิพพุตติงยันติอันนี้ก็คือไปเป็นสูงสุดเกิดจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเข้าไปสู่นิพพานนิพพุตติงยันติสู่การความดับเย็นความดับความเย็นตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปสกทาคามีอนาคามีจนถึงความเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นอานิสงส์3อย่างอันนี้เป็นลักไว้ก่อนอานิสงส์3อย่างนอกนั้นก็ยังมีว่าศีลธรรมฮื้อสวยศีลธรรมฮื้อธรรมฮื้ออย่างเขาเรียกว่าวาจาอ่อนหวานเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีข้อย่อยตัวมาทำลายครับครับผมแม้กระทั่งพระรสบาทว่าจะครับเพราะว่ามันจะถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยอรุษวาทจะมีครับครับคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำเยาะเย้ยถากทางอย่างต่างๆเนี่ยพูดเท็จพูดมาคำบัดจริงนี่นะมันจะมีครับครับมันจะมีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่แน่นหน้าตาสดใสงดงามเป็นคนที่มีผิวพรรณดีนะผิวพรรณงามเวลาอู้จ่าปราศัยนี่ก็มีเสน่ห์ไงล่ะอันนี้ส่วนของศีลทั้งนั้นแหละครับอันนี้ส่วนของศีลครับผมพอถึงอันนี้ส่วนของศีลครับแล้วย้อนรอยถอยความแหมน้อยเนื่องจากครับครับครับในเรื่องของสองพี่น้องกันหาจารีเนี่ยจากครับครับย้อนรอยถอยความแหมน้อยนึงที่เป็นว่าเป็นลิงกรรมเพราะว่าไปตอนนี้ตุลุงโตเข้ามาแล้วครับรองเจ้าคณะอำเภอแม่แตงวัดพระธาตุนันทาสาธุสาธุครับจ้าครับครับอันย้อนย้อนที่ไปหำน้อยหนึ่งกันอาจารีที่เพิ่นมีกรรมไปที่เพิ่นไปเขี้ยนงอเขี้ยนควายตอนไปเลี้ยงนั่นนะครับครับไปเลี้ยงควายครับแล้วพิกมาแล้วตุลเกิดชาตินี้เขาว่าชาติที่เป็นเราจัดก่อนจัดก่อนครับจัดก่อนจัดก่อนครับจัดก่อนจัดก่อนมาหลายจัดละนะผ่านมาหลายจัดแล้วที่ไปเคี่ยนควายเคี่ยนงัวนะที่ไปต่อไปเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายในป่าขออาจารย์ย้อนหน่อยนะครับว่าชูชกเนี่ยเป็นไผ่ที่มาเกิดเป็นชูชกนะครับชูชกนี้จัดนี้ครับจัดนี้ที่มาเกิดเป็นชูชกถ้าตามที่พระไตรปิฎกตามนะครับครับตามที่นะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปณีอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้อย่างก็อันพระเจ้าอาชาศัตรูนี่กับแม่นเวชันเวชันตะละเวชันตะละที่ปณีนะชูชกนี่นะครับผมก็เป็นควายอ่ะเป็นควายที่อันกันหาชาลีไปเคี่ยนไปตีในป่าน่ะครับผมก็จากนี้ก็มาเกิดมาเกิดเป็นพราหมณ์ชูชกได้มาเกิดเป็นควายจ้ะฮะชูชกเพิ่นมากว่าเกิดเป็นควายนะฮะจะจัดก่อนก่ะ
จัดก่อนครับจัดก่อนครับจัดก่อนที่กันหาชาลีไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงควายแล้วควายตัวนั้นอ่ะก็คลอดกรรมกระจำเวรว่าโอ้เกิดไปในปลายหน้าจัดหน้าเนี่ยขอให้ได้ไปเคี่ยนไปตีมันได้แปลที่ทางควายมันโคตรครับควายมันโคตรมันก็เจ็บใจจะเนาะเจ็บใจมันเจ็บใจมันโคตรมันก็อธิษฐานทีนี้พอมาจัดนี้ก่อนได้มาเกิดควายนั่นน่ะมาเกิดเป็นภูพามครับเป็นชูชกครับผมพามชูชกอันนี้เป็นผลวิบากกรรมที่ได้ทํากันมาเพราะนั้นระวังนะใครบัดเนี้ยใครไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะไปไม่แช่ไปตีวัวตีควายนะระวังเนี่ยมันจะครอบกรรมกระทําเวรนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าช่างของนั้นของพระชูชกน่ะมีไผ่พ่อน่ะผมจำไม่ได้จังเช่นว่าอาจเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแม่ก็ครับไม่ใช่ครับพระเจ้าอาชาติศัตรูมันชาตินี้หรอพระเจ้าอาชาติศัตรูมันชาตินี้ครับไม่ใช่ครับเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เป็นพระชูชกเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็เป็นทำข้อหนึ่งครับเป็นทำข้อหนึ่งพระผมก็มาได้บัตรได้จำมาจำมาเอ๊ะเดิมจัดก่อนเป็นใครแต่ในธรรมบทนั่นก็มีอยู่หลายอย่างที่ว่าพอตายแล้วได้มาคนนั้นได้มาเปลี่ยนคนนั้นได้มาเปลี่ยนคนนี้นะครับผมในพราหมณ์ชูชกเนี่ยว่าไว้ก็มีหลายอย่างที่จัดก่อนมันมีหลายจัดหรอมันมีหลายจัดไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นควายอย่างเดียวมันเป็นอย่างอื่นตัวผมจําครับคล้ายครับขานะจ๊ะครับว่าอุพามเนี่ยฮะที่ว่าที่เพิ่นโดนแผ่นดินสรุปนะที่หน้าวิหารนะที่ประเทศอินเดียจ๊ะครับที่แปลว่าไปขอมน้ําดินเนี่ยนะครับจ๊ะอ๋ออันนั้นเทวทัตครับนั้นพระเทวทัตอ๋อเทวทัตเทวทัตเทวทัตคนละคนครับอ่ะคนละคนกะคนละคนพระเทวทัตนี่ก็เป็นเวรเป็นกรรมกับพระพุทธเจ้ามาตลอดถ้าที่ขอจองล้างจองผ่านนะจองล้างจองผ่านถ้าบ่ได้เกิดมาปะเกิดมาจัดได้มาได้ปะพระพุทธเจ้านี่นะกับบำเพ็ญปารมีอย่างดีสุดยอดครับจนจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันพุทธเจ้าตรัสว่าตอนที่พระเจ้าชาตูจักอนุยิงการยิงนกลงมาด้านไผ่ที่เอานกลงมายาอ๋ออันนั้นตอนเป็นละอ่อนเทวทัตเนี่ยเป็นละอ่อนตอนเป็นละอ่อนเทวทัตนี่ยิงคือพระเจ้าชาตูได้ไหมครับอาจารย์ฮะบัดใจ้บัดใจ้พระเจ้าใช่ครับเป็นพระเทวทัตนะครับแต่ตอนเป็นละอ่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นละอ่อนนะเทวทัตเป็นคนยิงเนาะครับพระเทวทัตยิงแล้วก็พระพุทธเจ้านี่ก็ไปเอามาแล้วก็ถอดลูกศรออกคือชีวิตกับนกตัวนั้นเนี่ยกะครับผมแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันเนี่ยกะครับว่านั่นมันยิงมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นเจ้าของชนะไปแพ้ไปชนะจ้ะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยกะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยชนะเพราะว่าศาลตัดสินว่าคนที่ฮือชีวิตแก่นกเนี่ยนะเป็นเจ้าของคนที่ฆ่าคนที่ยิงลงมานั่นบ่ใช่ว่าบ่ใช่เจ้าของว่าศาลตัดสินออกมาน่ะศาลตัดสินออกมาว่าคนที่ฮื้อชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นนกตัวนี้ก็เลยคือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมัยนั้นศาลหน้าไว้นะจ๊ะครับกุมารสิทธัตถะราชกุมารฮะครับยุคนั้นสมัยนั้นศาลนี่หน้ากราบหน้าไว้เนาะโอ้ศาลเพิ่นศาลยุติธรรมกะศาลยุติธรรมเนาะศาลยุติธรรมครับพิจารณาสมัยนี้ได้แย่นะจ๊ะตามเหตุตามผลก็มันก็ไปตามคนเรื่องของศาลนี่นะเพราะศาลมันตัดสินไม่ได้มันต้องเป็นคนเป็นคนตัดสินคือคนตัดสินเนาะคนเป็นคนตัดสินในศาลคนตัวนี้ไม่ใช่คอควายนะจ๊ะครับคนตัวนี้ไม่ใช่คอควายสะกดนะคอคนนะก็คนคอควายสะกดคอคนตะกอนี่เปิ้นเขียนเปิ้นเอาคอคนสะกดอยู่ในนี้ตอนหลังมานี่มันเขียนยากครับหัวมันแตกคอคนเนี่ยนะคอควาย
ก็เลยเอาคอควายใส่เนี่ยมันเขียนยากมันก็เลยยุ่งเนาะอาจารย์ครับมันก็เลยยุ่งอืมยุ่งมันก็แกงงั้นแกงในหม้อแกงน่ะมันคนมากอาจารย์ครับอืมจะมีอย่างเสริมครับก็เสริมในเรื่องของศีลเนี่ยนะในเรื่องของศีลนี่ต้องของภัยของมันศีล5ศีล8ศีล10 227 311ก็คือบ่ประมาทพยายามรักษาของภัยของมันคือสะอาดบริสุทธิ์ศีลังวิโสทะเยอย่างว่าเนี่ยชำระศีลคือบริสุทธิ์คือสะอาดพยายามไอ้ที่พลาดที่พลั้งมาแล้วก็แล้วไปแล้วไปแล้วก็พยายามทำคือมันดีขึ้นทำพยายามเหมือนมันด่างมันร้อยเหมือนมันขาดที่มันขาดแล้วก็แล้วไปมันถึงแก้มันได้นะแต่ของใหม่ในชีวิตของเขาที่มีอยู่ต่อไปเนี่ยก็บอกควรจะประมาทบอกควรจะประมาทควรจะรักษาพยายามตามความสามารถของใครของมันครับครับผมนี่หรือยังอาจารย์ต้องเสียงดังหน่อยครับอ๋อมันเบาไปครับถึงเบาโอ้ไม่ก็ติดอยู่ปากนี่แหละเนี่ยอาจารย์จานได้เหลียวซ้ายแล้วกว่าฟังแบบให้ชัดเจนก่อนชัดแต่มันเบาลงน้อยหนึ่งครับจ้าครับครับวันนี้สรุปแค่นี้ก่อนนะจ้าครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับผมจะขออาบน้ำสวดมนต์กันจ้าครับโอ้นิมนต์ครับกับไม่สาครับจ้าครับ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 ขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับครับขอบคุณครับแล้ววันต่อไปผมจะขอรบกวนอาจารย์ใหม่นะครับจ้าครับครับสวัสดีครับขออาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับครับขอบคุณครับครับสาธุครับสาธุครับอันนี้ก็ FC ตัวจริงท่านพระครู วันนี้หลวงพ่อวัดทุ่งทรายอำเภอเวียงแก่นเนอร์วันหนาวว่าที่อำเภอเวียงแก่นนะช่วงนี้ก็รายการก็ดำเนินมา1ชั่วโมงเนาะ1ชั่วโมงท่านที่จะโทรตังไลน์ก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์เนี่ยอภัยเฟซพระครูปริยัติยานุศาสตร์สำหรับสวัยเทพบุญนี้กำลังออนไลน์อยู่เอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณสามเณรน้อยวัดป่าแดงสามเณรน้อยวัดป่าแดงแต่ความจริงก็ตัวน้อยก็เลยเรียกสามเณรน้อยแต่อายุนักตัวน้อยแต่อายุนักเนาะเริ่มต้นมาวันนี้เข้ากับเรื่องเนื้อหาสาระวันนี้ที่สนทนากันไปก็อยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะเรื่องของความประมาทในการรักษาศีลโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่เปิ้นถือศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นแม้ในศาสนาเดียวกันในศาสนาพุทธนี่ก็ตามก็คือเอาลักทำที่ว่าบัพประมาทเนี่ยนะบัพประมาทมาใจในช่วงใดช่วงหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งหลวงพี่ทำอะไรอยู่คะอ๋อมีเฟซมาตอนนี้กำลังจัดรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะสนทนากันเข้ามา
มีปัญหามาถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆตามอัธยาศัยนี่ก็หลายวันแล้วไม่ได้จัดเพราะว่ามีธุระปะปังมีญาติมีโยมมาทำบุญสุนทานที่เข้ากับที่ว่าเข้ากับเหตุการณ์วันนี้ก็คืออานิปานาธรรมาสเบื้องต้นว่าเรื่องของในสนามรบพอใจที่เป็นอยู่พอใจที่เป็นอยู่มาแล้วสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโอมาไกลจากนครศรีธรรมราชพอใจที่เป็นอยู่ก็ขอเชิญคอมเมนต์เข้ามาหรือจะโทรเข้ามาเฟซพระครูปริยัติยานุศาสตร์ที่โยมพอใจได้เคยโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาจะหมดเวลายังไม่หมดตอนนี้เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าไปจนถึงฉันเพลเลยตอนนี้เพิ่ง9:46นะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงกับ14นาทีจนถึง11นาฬิกาที่นี่นะที่นี่11นาฬิกาที่เมืองใดน่าจะบ่าย4โมงกว่าแล้วบ่าย4โมงกว่าเกือบจะ5โมงก็มีอะไรก็ว่าเข้ามาได้เลยวันนี้ตามใจผู้ชมตามใจผู้ฟังทำปัญหาก็ยินดีตอบเท่าที่จะตอบได้แต่ถ้าไม่ได้จะไปค้นมาไม่ได้ไปค้นมาไปหาหลักฐานมารับรองที่มีหลักฐานได้ยืนยันได้ก็ยินดีตอบให้ถ้าหัวหมอหน่อยอย่างอาจารย์ศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐก็ตอบได้หมดเหมือนพระให้พรโยมตอนที่บิณฑบาตนั้นควรแก้ไขอย่างไรขอรับควรแก้ไขอย่างไรขอรับอันนี้มันเรื่องการให้พรเวลาบิณฑบาตเนี่ยนะต้องสัมพันธ์กับทางวินัยวินัยคือเสขียวัตรแล้วก็แต่เรื่องของการให้พรเนี่ยถ้าตามธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงให้พรมาเป็นประจำพระพุทธเจ้านี่แหละนะแล้วก็พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายก็ให้พรเวลารับอาหารบิณฑบาตจะมีโยมจะอธิษฐานจิตว่าโอ้ด้วยอำนาจของการตักบาตรนี้ขอให้ได้รับผลบุญได้รับธรรมได้รับบุญส่วนบุญที่พระพุทธเจ้าได้หรือพระคุณเจ้าได้นะพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าเอวังโหตุจงเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็อิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิชตุตะเพปุเรนตุสังกัปปานี่นะก็ให้พรว่าขอความตั้งใจความปรารถนาของท่านความตั้งใจของท่านความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมิชตุจงสำเร็จจันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะวันเพ็ญเต็มดวงนะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเหมือนกับแก้วมณีโชติช่วงที่แสงสว่างโชติช่วงเนี่ยอันนี้คือการให้พรที่พระพุทธเจ้าก็ให้พรเวลาที่รับอาหารบิณฑบาตเวลาทำบุญสุนทานเสร็จเพื่อให้พระมีอาบัติน้อยลงชาวบ้านก็ได้บุญเพิ่มขึ้นนะอันนี้นี่ท
ทำกันมานานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วนะในการอนุโมทนาเป็นเขาเรียกว่าให้พรเนี่ยเป็นธรรมกถาไปด้วยเนี่ยมีบางทีมีแสดงธรรมด้วยทีนี้มาดูวินัยมันมีจะมีวินัยที่พระจะผิดวินัยก็อยู่ที่ว่า 1. พระยืนนะโยมนั่งเนี่ยมันมีอยู่ว่าไม่ให้แสดงไม่ให้พรไม่ให้แสดงธรรมพระเนี่ยไม่ให้แสดงธรรมแก่คนที่นั่งอยู่แต่ตัวเองยืนอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะหรือญาติโยมถือร่มกลางร่มอยู่เนี่ยญาติโยมกลางร่มอยู่แล้วพระไม่มีร่มพระยืนอยู่ตากฝนอย่างนี้นะอันนี้ผิดเสขิยวัตรนะอาบัติก็เพียงแค่ทุกกฎอาบัติทุกกฎโยมนะเพียงแค่อาบัติทุกกฎแต่ผิดเสขิยวัตรที่ว่าที่ห้ามไว้ว่าถ้าคนฟังอันนี้หมายถึงการแสดงธรรมนะหมายถึงการแสดงธรรมแต่ว่าการให้พรเนี่ยก็ให้พอเขาอธิษฐานเสร็จก็สวนไปเลยให้พรไปเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงให้พรพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเราจะเห็นว่าเวลารับอาหารบิณฑบาตเสร็จคนใส่บาตรส่วนใหญ่เนี่ยพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะอธิษฐานแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะให้พรว่าจงสมความปรารถนานะอันนี้คือเป็นการให้พรส่วนการแสดงธรรมในวินัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาเข้าใจผิดกันทุกวันนี้มีพระพูดเป็นภาษาไทยก่อนและพูดทํานองว่าตนเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐนี่แหละมันมาเพี้ยนมาผิดตรงความเข้าใจผิดนะระหว่างการแสดงธรรมกับการให้พรเนี่ยการแสดงธรรมกับการให้พรนี่ต่างกันนะให้พรนี่ก็เป็นการอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติเนี่ยนะหรือสพีติโยอะไรก็ตามเนี่ยเป็นการให้พรส่วนการแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแยกนะพระพุทธเจ้าจะแยกเวลาให้พรอะไรแล้วจะแสดงธรรมให้คนนี้ฟังสมมติว่าคนที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือจะได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเวลารับอาหารบิณฑบาตเสร็จนอกจากให้พรแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าโมทนากถานี่ธรรมกถาก็เล่าธรรมกถาเล็กๆน้อยๆนะกล่าวธรรมกถาเล็กๆน้อยๆให้เหมาะสมกับคนที่ใส่บาตรนั้นคนที่ทําบุญนั้นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเราทั้งหลายในปัจจุบันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะทรงทราบว่าถ้าแสดงธรรมเรื่องนี้ให้กับคนนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้บรรลุอะไรจะได้โสดาบันหรือเป็นสกทาคามีหรือเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงทราบตั้งแต่ตอนเนี่ยตรวจดูสัตว์โลกตี 4ถึง6โมงเช้าตี 4ถึง6โมงเช้าที่พระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมเนี่ยนะทุกวันเนี่ยตี 4ตื่นละนะมาตรวจดูเดินจงกรมไปมาแล้วก็ดูในข่ายคือยานของพระองค์ว่าใครจะได้ฟังธรรมวันนี้จะฟังธรรมเรื่องอะไรจะต้องแสดงธรรมเรื่องอะไรแล้วเขาจะได้อะไรจะรู้ตั้งแต่ตอนเช้ารู้แล้วฝืนทำรู้แล้วจำเป็นต้องทำมันต่างกันมากครับถูกต้องคือเรื่องของอาบัติเนี่ยเข้าใจผิดกันตรงที่ว่าการให้พรเนี่ยนะการให้พรเนี่ยบางคนพระบางรูปก็ถือว่าการให้พรเนี่ยมาเป็นการแสดงธรรมแต่ความจริงมันไม่ใช่นะมันความจริงมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมแต่ถ้าแสดงธรรมนั้นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็ส่วนใหญ่พระพุทธองค์จะประทับนั่งนะแล้วคนฟังก็นั่งถ้านั่งเหมือนกันเนี่ยได้ถ้าคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนนี่แสดงธรรมผิดเป็นผิดเสขิยวัตร
คนหนึ่งกลางร่มนะถือร่มอยู่เนี่ยแล้วคนหนึ่งไม่ได้ถือร่มเนี่ยพระไม่ถือร่มยืนตากฝนแล้วก็โยมนั่งกลางร่มฟังธรรมอย่างนี้นะพระยืนอย่างนี้นะอย่างนี้ผิดนะอันมีอยู่สมัยหนึ่งหลวงพ่อวัดชนลประทานรังสฤษดิ์อ่ะปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์นี่นะในช่วงที่เดินบิณฑบาตพระสมควรสนทนากันหรือไม่อ๋อไม่สมควรไม่ควรจะสนทนากันต้องเดินสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ต้องสนทนาอะไรกันเป็นการไม่สำรวมเป็นการไม่สำรวมแต่ถ้ามีคนถามก็ตอบเท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นอาจจะถามว่าโอ้พระคุณเจ้ามาจากไหนอยู่วัดไหนอะไรยังไงนี่นะก็ตอบได้บ้างตอบได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดอิเล็กเคคะว่าไปโดยระยะมันยังชวนชาวบ้านพูดด้วยสมควรไหมหรือไม่ก็แล้วแต่เหตุถ้ามีความจำเป็นจะถามอะไรโยมที่มาตักบาตรโยมที่ตักบาตรเราเดินผ่านไปอย่างเงี้ยถ้ามันมีจำเป็นอยากจะถามมีเหตุจำเป็นอยากจะถามก็ถามน้อยๆหน่อยไม่ใช่ว่ายืนคุยชวนคุยสเปเหระสเปสปะอย่างนั้นไม่ได้ทางที่ดีก็เอาไว้ในภายหลังเอาไว้ในภายหลังในเวลาบิณฑบาตนี่ก็ไม่ต้องพูดคุยอะไรมากไม่ต้องพูดคุยอะไรมากชวนชาวบ้านพูดการให้พรเนี่ยบางทีก็ไปพูดธรรมะด้วยนะถือว่าผิดนะถ้าพูดธรรมะด้วยเป็นการเทศเป็นการแสดงธรรมถือว่าผิดวินัยผิดก็แค่ผิดที่เสขิยวัตรนั่นแหละผิดอาบัติอาบัติก็เป็นเสขิยวัตรเพราะว่าในเสขิยวัตรนั้นบ่งบอกไว้แล้วอันนั่งด้วยกันอันนี้ก็นั่งพูดคนฟังก็นั่งฟังหรือคนฟังก็ยืนคนพูดก็ยืนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่องหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ท่านเป็นหนุ่มๆที่พุทธสถานเก่านั่นแหละปัจจุบันเนี่ยพุทธสถานปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไปตั้งไอ้โพเดียมตั้งโพเดียมที่แท่นพูดแท่นพูดแล้วก็ไปยืนพูดบรรยายธรรมะอันนี้ก็มีคนมีพระมีคนที่เชียงใหม่เนี่ยโจทย์จันเวลาฉันบิณฑบาตพระต้องกล่าวถวายข้าวพระพุทธด้วยหรือไม่ขอรับเรื่องการถวายข้าวพระพุทธนี้มันเป็นความนิยมที่เหมือนที่มีมาในภายหลังเมื่อวานนี้มีโยมมาจากประเทศศรีลังกาเขาเคยทำก็เอาข้าวเอาอาหารเล็กๆน้อยๆใส่จานใส่ถ้วยเล็กๆนะเขาถือว่าเอาบูชาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้กินไม่ได้ฉันแต่ว่ากล่าวคำถวายก็เนื่องมาจากการบูชาข้าวนี่แหละเอาบูชาข้าวพระพุทธก่อนแล้วลึกถึงที่เราจะได้กินเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเราได้เข้ามาบวชก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วก็คนมาใส่บาตรคนมาทำบุญเราได้อาหารกินก็เลยนึกถึงพระคุณนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีในไม่ได้มีในวินัยหรือไม่ได้มีในธรรมะอะไรนะ
มันเกิดจากความระลึกถึงศรัทธามาในภายหลังพระพุทธรูปกินไม่ได้แต่เป็นการบูชาก็แล้วแต่บางคนบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำเรียกว่าไม่จำเป็นจะผิดหรือไม่ไอ้ถ้าจะว่าผิดมันก็ไม่ผิดนะมันจะว่าผิดมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นเพราะว่าพระพุทธรูปฉันไม่ได้กินไม่ได้แต่เอาถวายเอาบูชาเล็กๆน้อยๆแล้วกล่าวคำถวายเนี่ยนะมีกล่าวคำถวายมีที่คนเขียนไว้อันนี้ก็ในภายหลังเหมือนกันนะถวายพระพุทธเนี่ยในธรรมบทเนี่ยนะในธรรมบทนี่ก็มีคนกล่าวว่าการเขียนขึ้นมาในภายหลังมันไม่มีในพระไตรปิฎกนะไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในวินัยไม่มีในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่มันเป็นความนิยมมันเป็นความนิยมของคนในรุ่นหลังเขียนกันขึ้นมาบางทีอาจจะมีอยู่ในคัมภีร์โน่นคัมภีร์นี่คัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือในชั้นอรรถกถาชั้นฎีกาอนุฎีกาหรือเดเกจิทั้งหลายเขียนขึ้นมาตามความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็ทำการบูชากล่าวคำบูชาด้วยแต่อาตมานี่ไม่ค่อยได้ทำเมื่อวานนี้โยมจะกล่าวให้กล่าวคำบูชาเข้าพระพุทธก็มันนึกยังไม่ออก อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังอะไรเนี่ยนะตาลีนังอะไรก็คือเขียนขึ้นมาในภายหลังนะอันนี้เป็นการเขียนขึ้นมาในภายหลังจะทำก็ได้มันก็เป็นการบูชามันก็เป็นการบูชาเท่านั้นเองเหมือนเราเอาดอกไม้บูชาพระพุทธรูปจุดเทียนบูชาเนี่ยข้าวปลาอาหารเล็กๆน้อยๆเอาบูชาก็เหมือนเดียวกันเมื่อบิณฑบาตมาแล้วก่อนฉันต้องทำพิธีกล่าวคำถวายด้วยหรือไม่อ๋ออันนี้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรเพียงแค่ว่าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองจะไม่ทำก็ได้นะเพราะมันไม่มีในวินัยมันไม่มีในธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มันไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีนะแต่มันมีในชั้นอรรถกถาอย่างว่าเนี่ยแม้แต่ธรรมบทพุทธกานิกายที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เอามาเขียนเนี่ยก็เอาหัวข้อธรรมมานิดเดียวอ่ะหัวข้อธรรมอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเป็นหัวข้ออยู่ข้อหนึ่งที่อาตมาเอาออกอากาศวิทยุเนี่ยเป็นหัวข้อที่พุทธเจ้าตรัสในธรรมในพระไตรปิฎกแล้วเอามาก็เอาเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องนิทานเป็นเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องในชาดกเรื่องอะไรเนี่ยเอามาประกอบแล้วก็เรื่องเล่าขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองแต่งนิทานขึ้นมาเองหรือเรื่องที่มันมีเก่าอยู่แล้วเวลาเอามาเล่านี่ก็ใส่นมใส่ไข่เสริมเข้าไปอย่างเงี้ยนะแต่อย่างเรื่องบูชาข้าวพระพุทธเนี่ยมีการแต่งคําถวายข้าวพระพุทธขึ้นมาด้วยสูปะพยัญชนะสาลีนังโภชนังอุทกังวรังอะไรอย่างเงี้ยนะพุทธังปูเชมิแล้วมันก็เป็นการเอาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ผิดไม่ทำก็ไม่ผิดทำก็ไม่ผิดก็ถือว่าเป็นการบูชาไปก็แล้วกันเมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่องหลวงพ่อปัญญานันทะคือสมัยก่อนที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการบรรยายหรอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการบรรยายธรรมการเทศพูดปากเปล่านี่นะไม่มี
ทางภาคเหนือนี่ต้องมีเขาโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์จะเขียนไว้ในคัมภีร์เขียนไว้ในคัมภีร์แล้วก็มาอ่านให้คนฟังเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยฟังใครจะทําบุญใครจะถวายธรรมะก็ซื้อมาแล้วก็เอามาอ่านมาเทศทั้งนั้นเมื่อหลวงพ่อปัญญานันทะขึ้นไปครั้งแรกที่วัดอุโมงค์แล้วก็ไปเปิดการแสดงธรรมแบบยืนพูดแล้วก็ไม่ถือคัมภีร์พูดปากเปล่าพูดปากเปล่าไม่ถือคัมภีร์แล้วก็มีคนจดจันว่าเนี่ยทางภาคเหนือนี่ไม่มีใครทำไม่มีใครทำอย่างนี้แล้วก็การยืนพูดไปอ้างวินัยด้วยเฉกิยวัตรเนี่ยการยืนพูดการแสดงธรรมแล้วญาติโยมที่ฟังนั่งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยมันผิดวินัยก็ไปว่ากันอย่างนี้ก็หลวงพ่อปัญญานันทะก็ผิดก็ผิดแสดงอาบัติหลวงพ่อปัญญานันทะนะยอมผิดยอมรับผิดเหมือนกันนะตามวินัยยอมรับผิดแต่ว่าเป็นอาบัติเบาอาบัติเล็กน้อยก็แสดงอาบัติก็พ้นละอย่างนี้นะหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นรูปแรกที่ไปเทศแบบปากเปล่าเทศแบบปาฐกถาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็เมื่อสนทนากันตกลงการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วก็ทำเรื่อยมารูปอื่นๆก็มีการเทศการเทศแบบไม่ถือคัมภีร์หรือถือคัมภีร์แต่ก็ไม่อ่านพูดเอาอย่างเงี้ยนะเนี่ยประเพณีนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแม้ปัจจุบันนี้ในสำนักพระราชวังเนี่ยถ้าไปเทศเนี่ยก็ต้องเขียนก่อนเขียนแล้วก็ไปอ่านน่าจะดูหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ต้องถือคัมภีร์อ่านคำมาราธนาภาษาเหนือเพราะมากเลยหมายถึงอ่านธรรมะภาษาเหนือไม่ใช่อาราธนาขอไปอ่านธรรมะภาษาเหนือเพราะมากๆใช่เป็นทํานองอ่ะนะไม่เหมือนกันนะทางเชียงใหม่เชียงรายลําพูนลําปางแพร่น่านนี่นะเขาจะมีทํานองเป็นของตัวเองนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีทํานองว่าเขาเรียกอย่างทํานองน้ําตกตัดเป้าไกวใบอย่างนี้นะที่ลำปางก็จะมีม้าย่ำไฟ อ่านไวแล้วก็ว่าไวอ่ะเหมือนกับม้าวิ่งอ่ะม้ามันเหยียบไฟมันร้อนมันก็วิ่ง อ่านไวทางเชียงรายนี่เขาจะมีทํานองมะนาวล่องโขงเวลาว่าจะไปขึ้นลงอย่างเงี้ยเหมือนกับมะนาวที่มันไหลน้ำมันไหลน้ําเป็นขึ้นลงเงี้ยทางเชียงรายเชียงรายก็เรียกทํานองมะนาวล่องโขงทางเมืองน่านนี่เขาเรียกว่าทํานองนกเขาเหินอะไรนกเขาเหินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเอาฟังเพราะดีของจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเพราะนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ก็ฟังเพราะดีจิลภาคันธปราบคุณโยมจิลปภาคันธปราบจากกรุงเทพมหานครสาธุสาธุวันนี้ก็นี่หลายวันแล้วไม่ได้มาจัดรายการทำนองการอ่านเนี่ยอ่านเป็นทำนองแล้วก็ทางภาคเหนือนี่จะมีคนเขียนเนี่ยนะถือว่าคนเขียนธรรมเนี่ยนะก็จะเอาจากธรรมบทบ้างเอาจากพระไตรปิฎกเอาจากอะไรเนี่ยมาเขียนแล้วก็พระก็อ่านให้โยมฟังเป็นประเพณีสืบมาตั้งแต่สมัยโบราณในรั้วในวังสำนักพระราชวังตอนนี้เขานิมนต์พระไปเทศมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทะเล่าให้ฟัง
บอกว่าในวังนิมนต์ไปเทศเนนน้อยสังเหลือสาธุสาธุกลับมาแล้วนะทำวัดสวดมนต์กลับมาแล้วหลวงพ่อปัญญานันทะไปเทศที่ในวังแล้วมาเล่าให้ฟังกราบสาธุสาธุครับเนี่ยผมเคยไปจำพรรษาวัดสาท่าพระวอท่าพระจังหวัดเชียงรายวัดท่าพระจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ของไทยอยู่ที่นั่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะแต่ตกไปองค์ใหญ่ของไทยอยู่ที่นั่นโอสาธุสาธุวัดท่าพระนี่วัดท่าพระจังหวัดเชียงรายก็มีชื่อเสียงอยู่นะเป็นคำข้าวของพระมหากัสสปะนี่ผมพอใจที่เป็นอยู่นี่คือว่าเป็นคำข้าวของพระมหากัสสปะหมายถึงวัดท่าพระมีคำข้าวของพระมหากัสสปะหรือยังไงอาจจะเป็นรูปวาดหรืออาจจะเป็นลักษณะยังไง ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าใจองค์แรกคำข้าวของพระมหากัสสปะองค์แรกยังไม่เข้าใจเป็นคำข้าวนี่นะมีพระพุทธรูปองค์ของไทยอยู่ที่นั่นก็ต้องทำความเข้าใจกันนะตั้งแต่เรื่องอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะอย่างว่าเนี่ยไปแรกๆก็เขาไม่ยอมรับว่าผิดวินัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอมาคุยกันตกลงกันก็เอ้าผิดก็ผิดหลวงพ่อยอมรับหลวงพ่อปัญญานันทะนี่นะ แสดงอาบัติมีการแสดงอาบัติแล้วก็เทศต่อไปเสร็จแล้วพอผิดแล้วก็มาอีกทำนองเดียวกันกับที่บิณฑบาตเนี่ยเวลาบิณฑบาตเวลาให้พรบางทีว่าเป็นธรรมะไปด้วยซึ่งมันผิดวินัยถ้าผิดก็มาแสดงอาบัติมาแสดงอาบัติแต่บางองค์ก็ไม่ยอมไม่ให้พรไม่ให้พรโยมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดให้ก็ไม่ผิดไม่ให้ก็ไม่ผิดนี่ถ้าทำถ้าเทศเนี่ยผิดเข้าใจพระพุทธรูปปัจจุบันบรรจุคำข้าวของพระมหากัสสปะอ๋อพระพุทธรูปพระอันนี้มั้งไอ้ที่เอามือล้วงบาทอย่างเงี้ยพระบัวเข็มมาจากประเทศพม่านะพระบัวเข็มหรือพระมาอุปคุตเนี่ยก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันพระอุปคุตนี่นะก็เป็นโบราณอาจารย์ท่านอรรถกถาดีกาเขียนกันขึ้นมาว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเอาไอ้หมาเน่านะเอาหมาเน่าไปใส่ให้มารนะพระอุปคุตนี่นะอันนี้ก็มันก็เป็นตำนานนะเป็นตำนานที่เขียนกันขึ้นมาด้วยความศรัทธานะด้วยความศรัทธาเขียนกันขึ้นมา แล้วไม่พอนะพระยงไปอยู่ใต้บาดาล นู่นนะทางภาคเหนือในเวลามีจัดงานปล่อยหลวงมีงานอะไรนี่ก็จะต้องไปเอามาแอลก้อนหินมาก้อนหนึ่งว่าเป็นพระอุปคุตมาคุ้มครองรักษางาน ปรากฏว่ามีงานหนึ่งโอ้หลายงานพวกเมาเหล้าต่อยกันตีกันยิงกันแทงกันแบบเขาก็ไปถามเจ้าอาวาสหลวงพ่อวันนี้ไม่เอาพระอุปคุตมาเหรอเอามาเนี่ยนั่นอยู่นั่นเนี่ยหน้าวิหารนะทำไมคนตีกันไอ้ตีกันนั้นมันเมาเหล้าเหมือนกันนะกินเหล้าเมาเหล้ากินเหล้าเมาเหล้า
มือนี่แค่มันกินเหล้าเมาเหล้ามาเข้าวัดมาก็ผิดแล้วไม่ใช่ขอรับพระพุทธรูปองค์แรกของไทยซึ่งบรรจุคำข้าวของพระมหากัสสปะวันนี้ยังไม่เคยหันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเดี๋ยววันหลังจะไปดูพระพุทธรูปด้วยว่าบรรจุคำข้าวของพระมหากัสสปะนี่นะผมคงจะเป็นการเขียนไว้อะนะแต่ในเขียนเป็นตำราไว้อย่างนี้คงไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในพระไตรปิฎกมีบันทึกเป็นตำนานของจังหวัดเชียงรายขอรับอ๋อนั่นเห็นไหมเห็นไหมเรียกว่ามันเป็นตำนานเหมือนตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียบโลกเนี่ยมันเรียกว่าพระพุทธเจ้าไปทั่วโลกเลยนะอันนั้นภาษาล้านนาบอกว่าพระเจ้าเรียบโลกนี่ก็เป็นตำนานที่ไม่มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันไปหมดทั่วโลกเลยประเทศไทยก็ไปถึงพระพุทธบาทตากผ้าพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยไปทุกองค์เสร็จแล้วก็ไปฝากรอยพระบาทไว้ว่างั้นนะไปอธิษฐานรอยพระบาทเอาไว้ซ้อนกันตั้งแต่รูปที่หนึ่งปกุสันทะรูปที่สองโกนาคัมมนะรูปที่สามกัสสปะรูปที่สี่โคตมะเนี่ยใหญ่แล้วก็เล็กลงมาเล็กลงมาเล็กลงมาโคตมะนี่เล็กที่สุดวางอยู่พุทธบาท400ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมเป็นตำนานเหมือนกันอันนี้พุนชัยจังหวัดอันนี้พุนชัยก็เป็นตำนานว่าพระพุทธองค์เสด็จไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่นั่นก็ไปฉันลูกสมอลูกสมอฉันสมอนะตอนเย็นนะเนี่ยทางภาคเหนือเรียกว่าลูกมณะฮะลิฮะลิพุนชัยพุนชะนี่แปลว่ากินฉันฮะลิก็หมายถึงว่าผลไม้ชนิดหนึ่งมันเหมือนกับมันลูกสมอนี่แหละเนี่ยลูกสมอหรือมะขามป้อมก็ไม่รู้นะก็เลยตั้งชื่อว่าอาริพุนชัยจังหวัดลำพูนลำพูนอาริพุนชัยลำพูนพูดถึงเรื่องประวัตินี่มันก็เรื่องของตำนานนี่มันก็มีแปลกๆนะมีแปลกๆเยอะๆนะที่นี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะที่โยมถามมาโยมพอใจที่ถามมาเรื่องของข้าวพระพุทธเนี่ยการถวายข้าวพระพุทธเนี่ยมันก็เป็นตำนานที่เขียนกันมาเนี่ยตำนานที่เขียนกันมาเชื่อถือกันมา ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าห้ามนะในการเชื่อถือต่อกันมาตามประเพณีเนี่ยนะดูในการเชื่อ10อย่างอะแต่ประเทศไทยพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาถึง3ครั้งครับนั่นแหละเป็นอยู่ในตำนานอยู่ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้นะไปถึงตรงนั้นเป็นอย่างนั้นไปถึงตรงนี้เป็นอย่างนี้มาถึงสันกำแพงมีบ้านช้างหมู่ช่างมันเหนื่อยมันก็หมูบลงนี่ที่ฉันกำแพงนะเรื่องมาอ้ายง้มฟ้าแฮมเอาเป็นตำนานใหญ่โตเป็นตำนานใหญ่โตเขียนกันขึ้นมาตำป่าข้ามตุ๊อย่างนั้นเป็นตำนานแม้แต่เรื่องในธรรมบทเนี่ยเรื่องจริงมีน้อยเดียวเนี่ยมีคาถาหนึ่ง4 บาทบางทีก็6 บาท8 บาท10 บาทเนี่ยก็แล้วแต่คาถายาวคาถาสั้นเอามาจากพระไตรปิฎกอันนี้เป็นพุทธดำรัสเป็นพุทธพจน์ก็จริงอยู่แต่ว่าการอธิบายเนื้อหาสาระนะก็เป็นการเสริมเพิ่มเติมเอาบ้างเอาเรื่องในชาดกในชาดกนะมาเล่าบ้างเอาใน
ประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นะก็มาเล่าแล้วก็เสริมเนื้อหาสาระเข้าไปเลือกใส่ไข่ใส่นมเป็นธรรมดาเหมือนกับหนังที่เขาแสดงหนังนั่นแหละเรื่องพระองคุลิมานไปแสดงหนังก็บอกโอ้ใส่ไข่ใส่นมกันเยอะอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธโฆษาจารย์นั่นไงนั่นไงคัมภีร์วิสุทธิมรรคอยู่ในคัมภีร์จักกทีปณีจักกทีปณีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่านานมาแล้วจำไม่ค่อยได้อ๋อคัมภีร์จักกทีปณีธรรมจักรหรือเปล่าของหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นี่ก็มีคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะสมันตปาสาธิการสามมนสามมนเขาเรียกสามมนแล้วก็นี่ธรรมบทนี่ธรรมบท8ภาคเนี่ยส่วนหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์นี่ก็มังคลัฏฐธีปณีมงคล38นี่นะที่เป็นคาถานั้นก็จริงเอามาจากพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์แต่ว่าที่เอามาแต่งเสริมเป็นเนื้อหาสาระมังคลัฏฐปณีสองเล่มเนี่ยโอเอามาจากหลายที่หลายทางเลยจากอรรถกถาอ๋อจักรวาลฐปณีจักรวาลฐปณีถูกใช่ใช่จักรวาลฐปณีเป็นชั้นอรรถกถาจารย์บางทีก็ดีกาจารย์อนุดีกาจารย์หลวงพ่อสิริมังคลาจารย์นี่ก็นำมาอ้างอิงนะอ้างอิงของอรรถกถาจารย์มาอ้างอิงอีกทีแล้วก็เอาของจริงคือพุทธพจน์พุทธวจนะเป็นคาถาคาถานี่เอาของจริงในพระไตรปิฎกมาใช่อันหลังนี่แหละครับถูกต้องถูกต้องจักรวาลฐปณีเคยได้ยินอยู่เนี่ยเคยได้ยินผ่านๆนะได้อ่านผ่านๆไม่ได้เรียนจริงจังจักรวาลฐปณีเนี่ยแต่ของหลวงพ่อหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์นี่ได้อ่านมังคลัฏฐธีปณีประโยค4แปลประโยค4ประโยค5แปลอีกภาคหนึ่งภาค2ประโยค6แต่งรู้สึกจะเป็นภาค3ภาค2ประโยค7เอาไว้แต่งเป็นบาลีเนี่ยนะกลับไทยเป็นบาลีเนี่ยภาคประโยค7ก็เอาภาค1วินัยโอ้เป็นเรื่องยากสมันตปาสาธิกานี่ก็แปลประโยค6ปริยธรรม6ประโยคปริยธรรม7ประโยคปริยธรรม8ประโยคกลับไทยเป็นมคตประโยค7ภาค1อย่างเงี้ยนะเล่ม1เล่ม1เล่ม2อย่างเงี้ยเล่ม1เล่ม2ประโยค6แปลเล่ม3อย่างงี้เป็นของหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ที่จำได้ตอนที่พระเจ้าสิงห์ณวัดปกครองอาณาจักรโยนกโอ้นี่ผู้มีกิเลสผู้พอใจในที่เป็นอยู่นี่ก็มีประสบการณ์ในการไปค้นคว้าได้อ่านผ่านตาเขาเรียกว่าเป็นสุตตะเป็นหรือภาษาบาลีว่าเป็นพหูสูตรพหูสุตตะคือได้อ่านมากได้ฟังมากได้ยินได้ฟังมากไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพระหูสุตตะเนี่ยคือได้อ่านทำเสียงดังหูได้ยินด้วยนี่เขาเรียกว่าทั้งได้อ่านทั้งได้ฟังทั้งได้อ่านอยู่ด้วยกันเลย
ถือว่าโชคดีมากถือว่าโชคดีมากอ้าวมีอะไรอีกโอ้หลายๆท่านวันนี้เข้ามาเยอะชวนพิษนภัตตาใสโอ้จักรวาลทีปนีนี่หมายถึงว่าโยมชวนพิษนภัตตาใสเป็นผู้เขียนมาลืมอ่านไปเมื่อกี้นี้ ขอบคุณมากขอบคุณมากโยมชวนพิษนภัตตาใสโอ้นี่ใช่อันหลังนี่แหละครับพอใจเขาบอกว่าอันหลังก็คือจักรวาลทีปนีแต่จักรวาลทีปนีนี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นของหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์หรือว่าพุทธโฆษาจารย์น่าจะเป็นสิริมังคลาจารย์นะจักรวาลทีปนีมังคลาทีปนีหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์ไม่ใช่พุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อสิริมังคลาจารย์เนี่ยจักรวาลทีปนีเนี่ยใช่จักรวาลทีปนีหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นี่ก็คัมภีร์วิสุทธิมรรคสมันตปาสาธิกาแล้วก็ธรรมปฐัตตกถาอย่างอื่นก็มีอีกโลกัตถีปนีนะโลกัตถีปนีรู้สึกจะมีโอ้นี่เฒ่าแก่มาแล้วมันไม่จำแล้วมันลืมแล้ว ปีนี้อายุ68ปีนี้อายุ68แล้วก็จะ70แล้วตามโบราณว่า40ลืมหน้า50ลืมหลัง60ขึ้นไปก็ลืมทั้งหน้าลืมทั้งหลังจนพิษนภัตตาใสพระสิริมังคลาจารย์เจ้าถูกต้องจักรวาลทีปนีเนี่ยพระสิริมังคลาจารย์เป็นพระเชียงใหม่โอ้เก่งมากไปเรียนมาจากประเทศศรีลังกานะไปเรียนบาลีนะไปเรียนภาษาบาลีนู่นจากประเทศศรีลังกากลับมาแล้วก็มาเขียนคัมภีร์เนี่ยจักรวาลทีปนีเนี่ยมังคลัตถทีปนีเนี่ยวู้เก่งมากเลยอธิบายเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นภาษาบาลีแล้วอธิบายเป็นภาษาบาลีก็ขอบคุณโยมชวนพิษนภัตตาใสมากท่านอื่นๆมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาขอเชิญตามสบายเลยวันนี้เป็นเวทีของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเหลืออีก20กว่านาที30กว่านาทีแล้วตอนนี้27ละ 10:27 พอวันนี้ก็ได้หลายเรื่องหลายราวนะนี่วันนี้นี่ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาแต่สามเณรน้อยวัดป่าแดงก็1ชั่วโมงพูดถึงหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์นี่ก็เป็นคนเชียงใหม่โดยตรงเลยเกิดที่บ้านสวนขวัญปัจจุบันก็มีวัดตำหนักหมู่บ้านได้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านตำหนักตำหนักของพระราชาเจ้าคุ้มหลวงของเชียงใหม่สมัยก่อนได้สร้างตำหนักอยู่ตรงนั้นในที่เดิมหมู่บ้านเดิมที่ว่าหมู่บ้านสวนขวัญตำบลแม่เหี้ยปัจจุบันก็อยู่ในตำบลแม่เหี้ยแล้วก็ยังมีรูปอื่นอีกหลายรูปเช่นพระคัมภีระญาณคัมภีญาณคัมภีโอเขียนตำราอุปาทสันติอุปาทสันติเนี่ยหรือมหาสันติงเนี่ยภาษาล้านนาว่ามหาสันติงหลวงก็เขียนปัญญาสัจชาดกโอ้มีหลายท่านนะในถ่ายล้านท่านเถระเชียงใหม่สมัยนั้นไปเรียนจากประเทศศรีลังกาบางรูปก็ไม่ได้ไปนะ
อยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละผมอยากจำได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันก็ลืมจนได้ใช่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยธรรมดาเรื่องลืมเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาเลยยิ่งเข้ามาจะยังพอใจที่พอใจที่เป็นอยู่นี่ก็60กว่าใช่ไหมเออ60กว่าโยมชวนพิษณภัทรตาใสก็จำได้แม่นจำได้แม่นยำดีในเรื่องของวินัยในเรื่องของธรรมะเนี่ยในเรื่องของวินัยในเรื่องของธรรมะเนี่ยต้องวิเคราะห์กันบ่อยๆนะวิเคราะห์วิจารณ์นำมาวิเคราะห์วิจารณ์พูดจาสนทนากันอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าสนทนาธรรมเนี่ยที่ไม่รู้นะที่ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้ที่รู้ก็ว่ารู้ไปค้นคว้ามาเดี๋ยวไปหาค้นคว้ามาทีหลังไปถามครูบาอาจารย์หรือไปหาอ่านตำรับตำราที่มันเป็นต้นฉบับอย่างพระไตรปิฎกนี่แม้พระไตรปิฎกเองก็เขียนกันหลายตำราอีกนะ เขียนกันหลายชุดหลายชุดหลายครั้งอีกการทำครั้งสังคายนาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดเจ็ดยอดปัจจุบันนะเดิมชื่อมหาโพธารามมหาโพธารามเป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่8เลยทีเดียวตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพเขียนเป็นลงใบลานอันนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครผู้นี้เคยไปดูมาแล้วไปขอดูเก็บไว้อย่างดีเลยเอาถ่ายลงไมโครฟิล์มไว้ด้วยแล้วก็เก็บไว้อย่างดีบาลีตำราต่างๆโดยเฉพาะพระไตรปิฎกที่ทำมาครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่พระควรพูดหรือไม่ว่าไม่เอาความผิดและความถูกนั้นมันเหมาะหรือไม่ก็อย่างที่เคยวิจารณ์หรือเคยพูดไปทีหนึ่งว่าไม่เอาความผิดเนี่ยหมายถึงใครนะความผิดความถูกเนี่ยความผิดความถูกของคนอื่นที่เขาพูดผิดพูดถูกที่เขาทำผิดทำถูกหรือว่าของตัวเองทำผิดตัวเองทำถูกก็ไม่เอาทั้งนั้นทำไปไม่ถือไม่สนใจหรือยังไงอันนี้มันต้องถามคนพูดต้องถามควรพูดที่ว่าควรพูดหรือไม่นี่นะต้องถามคนที่พูดเจตนาเขาเป็นยังไงไอ้ที่ว่าไม่เอาความผิดเนี่ยนะเป็นการให้อภัยหรือเปล่านี่ถ้าเป็นการให้อภัยไม่เอาความผิดเขาถือว่าเป็นธรรมดาคนที่ไม่ผิดคือคนไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะความถูกและความถูกก็ไม่เอาอีกไม่เอาความผิดความถูกอันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความถูกน่าจะเอาอะสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องน่าจะเอาตัวเองก็น่าจะถือด้วยน่าจะทำด้วยความถูกเนี่ยนะแต่ความผิดนี่ไม่เอาความผิดนี่ถ้าจะหมายถึงว่าไม่ทำความผิดเนี่ยก็ดีนะเป็นเรื่องดีความผิดนี่ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ทำไม่เอาไม่ทำความผิดคือเราไม่เอามาเป็นของเราไม่ทำให้มันผิดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะถ้าไม่มีพระวินัยเสียแล้วพระสัทธรรมของพระศาสดาก็จะเสื่อมถอยไว้นะครับถูกต้องถูกต้องวินัยนี่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัดสินนะ
เป็นเครื่องตัดสินความผิดความถูกแล้วก็อย่าลืมอนาปฏิวานด้วยนะอนาปฏิวานคือที่ทรงอนุญาตว่าไม่เป็นอาบัติอย่างมีเรื่องเล่าท่านบอกว่าไม่ต้องยึดถืออะไรมากไม่ต้องยึดถืออะไรมากทำความผิดไม่ทำอันถือว่าใช้ได้นะถือว่าไม่ทำใช้ได้แต่ความถูกไม่ทำไม่ได้นะไม่ได้การปล่อยวางนี่ก็มันมีหลายระดับนะการปล่อยวางมีหลายระดับนะระดับพระอรหันต์ระดับพระสกทาคามีอนาคามีหรือละได้บ้างไม่ได้บ้างยังคงค้างอยู่อย่างพระสกทาคามีเนี่ยละกิเลสยังเขาเรียกว่าย่ำยีกิเลสตัวใหญ่ความราคะโทสะโมหะเนี่ยให้เบาบางลงยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่ว่ามันอ่อนมันเบาบางลงแล้วโกรธก็ไม่โกรธจัดนะราคะก็ไม่จัดความหลงก็ไม่งมงายจนหัวปักหัวปรำความหลงนี่นะอย่างนี้ก็มีพอได้ไอ้ไม่ยึดไม่ถือเนี่ยนะไม่ยึดไม่ถือนี่จะไปทะละทะลามไม่ถือทั่วไปไม่อะไรทั่วไปมันไม่ได้นะเหมือนกับสันโดษอ่ะจะอะไรก็จะสันโดษหมดมันไม่ได้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าสันตุถีกุสเลสุธรรมเมสุต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายแต่ทั้งที่เป็นอกุศลต้องสันโดษต้องพอต้องหยุดอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องดูความหมายดูเจตนาด้วยผมจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เข้าใจขอรับผมจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่เข้าใจครับธรรมดาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยต้องถามคนที่พูดต้องถามคนที่พูดว่าท่านหมายถึงอะไรอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้นะท่านหมายถึงอะไรไอ้ที่ความถูกก็ไม่เอาเนี่ยความถูกเนื้อของท่านคืออะไรก็จะไม่ให้ไปยึดไปถือไปยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ไปเกิดทุกข์นะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ถืออันนี้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าการกระทำนั้นไม่ได้การกระทำไม่ได้ความถูกต้องทำความผิดต้องไม่ทำแต่ความหมายของคำว่าไม่เอาเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่เอาคือไม่เอาเลยทั้งความผิดก็ไม่เอาความถูกก็ไม่เอาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเจตนาของผู้พูดผมบอกว่าควรชำระตนให้ถึงที่สุดก่อนควรชำระตนให้ถึงที่สุดก่อนก็หมายถึงการบรรลุถึงที่สุดนี่ก็ถึงนิพพานถึงความเป็นพระอรหันต์ถึงนิพพานถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าประโยชน์ของตนทำเสร็จแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องทำอะไรอันนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งระดับพระอรหันต์ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาจนถึงอายุ35พอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำเพื่อตัวเองเขาเรียกว่าอัตตหิตะสมบัติการทำเพื่อตัวเองเนี่ยไม่ต้องแล้วมีอยู่อย่างเดียวคือปรหิตะปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อผู้อื่นเท่านั้นปฏิบัติเพื่อผู้อื่นเท่านั้นไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติเพื่อตัวเองปฏิบัติแต่ผู้ให้แก่ผู้อื่น45พรรษาหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยพุทธคุณ2 อย่างคือ1อัตตาหิตะส
มบัติ2ปรหิตะปฏิบัตินะเพราะนั้นระดับเป็นพระอรหันต์แล้วระดับสูงสุดแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องทำแต่ว่าหน้าที่ยังทำอยู่คือการสอนคนอื่นการเทศให้คนอื่นฟังเนี่ยการสอนคนอื่นการเทศให้คนอื่นฟังนี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ว่าตรัสรู้แล้ว ตัวเองไม่ต้องสอนละตัวเองสอนมาเรียบร้อยแล้วบรรลุแล้วอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ความดีทั้งหลายที่เคยทำมันทำมาหมดแล้วก่อนตรัสรู้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันตอนที่ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องทำนะถ้าบรรลุแล้วถึงขั้นสุดนะถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็หมดก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพื่อตัวเองนะเพื่อตัวเองไม่ต้องทำแต่ยังไม่บรรลุถึงที่สุดเนี่ยเราต้องทำเพื่อตัวเองด้วยทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วแต่จะมากหรือจะน้อยอย่างผู้พูดนี่ตอนนี้ของผู้อื่นเหลือ 20% ทำของตัวเอง 80% เลย 80% ไม่ว่าจะเป็นการทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามการทำคุณงามความดีอย่างอื่นอย่างการไปบิณฑบาตการช่วยงานเล็กๆน้อยๆของทางวัดกิจกรรมอะไรต่างๆการแสดงธรรมการเทศหรือแม้แต่การจัดรายการอย่างนี้การจัดรายการทางวิทยุโทรทัศน์ทางไลฟ์สดทางเฟซทางไลน์ YouTube อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นงานเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นอยู่ใน8ขออภัยอยู่ใน 20% เพราะว่าเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยเวลาเอาพระไตรปิฎกมาอ่านนอกจากว่าเป็นการอ่านให้คนอื่นฟังทำเพื่อคนอื่นแล้วยังเป็นเพื่อตัวเองด้วยตัวเองก็ได้จำได้รู้บางอย่างยังไม่เคยอ่านผ่านตามา เวลาเอามาอ่านในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าหรือในรายการธรรมทัศน์เนี่ยก็ต้องเอาธรรมะมาอ่านตัวเองก็ได้ด้วยตัวเองก็ได้รู้ได้ยินได้เห็นแล้วคนอื่นก็ได้ฟังได้ฟังไปด้วยได้รู้ไปด้วยนี่ก็เป็นการทำเพื่อตัวเองแม้การอ่านให้คนอื่นฟังบรรยายเสริมอะไรเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยมันเป็นเพื่อคนอื่นแต่ตัวเองได้ด้วยตัวเองก็ฟังอยู่ด้วยเพราะว่าเวลาพูดนี่มันก็เข้าหูเราด้วยเราได้ยินด้วยอันนี้เรียกว่าบำเพ็ญเพื่อตัวเองและบำเพ็ญเพื่อผู้อื่นมี2อย่างนี้เท่านั้นนะคุณของแต่ละคนแม้พระพุทธเจ้าก็มี2อย่างที่ขยายไปพุทธคุณ3พุทธคุณ9ก็ขยายไปจาก2นี่เองอะไรมหากรุณาเมตตาบริสุทธิ์นี่นะบริสุทธิ์กรุณานี่ก็เป็นการเป็นทำเพื่อผู้อื่นช่วยคนอื่นอยากจะให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือคนอื่นแต่พระกรุณาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่คุณนี่ทำเพื่อตัวเองทำมีการทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็เวลาไปเทศไปบรรยายอะไรให้คนอื่นบริสุทธิ์ด้วยอย่างเงี้ยนะที่เป็นของตัวเองอีกอันหนึ่งคือปัญญาคุณนี่ป
ปัญญาคุณคือทำให้ตัวเองเนี่ยรู้แล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ตามอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาคุณคุณของพระพุทธเจ้าปัญญากรุณาบริสุทธิ์ปัญญากรุณาบริสุทธิ์ปริสุทธิ์อันนี้เพื่อตัวเองอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เพื่อตัวเองอย่างเดียวทำความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองส่วนปัญญานั้นเป็นการได้ทั้งสองอย่างคือทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยเราธรรมบทมาอ่านเนี่ยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเนี่ยอ่านให้คนอื่นฟังตัวเองก็ได้ยินด้วยได้เห็นด้วยได้เห็นได้อ่านได้จำอย่างเรียกว่าส่วนของปัญญาคุณส่วนกรุณาคุณนี่คนอื่นอย่างเดียวมีความสงสารคนอื่นอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์อยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เป็นกรุณานี่เป็นเพื่อผู้อื่นปัญญานี่ได้ทั้งสองอย่างปริสุทธิคุณนี่ได้ตัวเองอย่างเดียวเลยตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วพระพุทธองค์ทำมาแล้วด้วยตอนก่อนตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วก็ถือว่าจบตัวเองบริสุทธิ์แล้วอันนี้เพื่อตัวเองจะไปทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้สุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิโสทะเยอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ความเศร้าหมองความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองตัวเองทำให้แก่ตัวเองเท่านั้นจะให้คนอื่นมาทำให้ไม่ได้หรือเราทำให้คนอื่นก็ไม่ได้ปัจจตังเวทิตโพสุทธิอสุทธิปัจจตังคือทั้งบริสุทธิ์ทั้งไม่บริสุทธิ์เนี่ยตัวเองเท่านั้นที่จะทำได้ที่จะรู้ได้นี่ก็เมื่อกี้นึกหาอะไรไม่ออกปัญญาอันนึกหาปัญญาไม่ออกกรุณาปัญญากรุณาบริสุทธิ์ก็ไปสามอย่างนี้ก็ไปจากสองข้อเห็นไหมไปจากสองข้อพุทธคุณ9ก็ไปจากสองข้อนี้เหมือนกันไปจากสองข้อนี้เหมือนกันอย่างอรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะทุคโตเป็นผู้เสด็จไปด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพุทธในพุทธคุณ9ปุริสัทธรรมสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อันนี้ในสันสำหรับผู้อื่นตถาเทวมนุษย์สานังอันนี้ก็เพื่อผู้อื่นปรหิตปฏิบัติพุทโธนี่เพื่อตัวเองได้สองอย่างพุทโธนี้ได้ตัวเองสองอย่างทั้งปันได้ตัวเองทั้งแก่คนอื่นด้วยทักขวาเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมเป็นพระผู้มีพระภาคจำแนกแจกแจงธรรมให้แก่คนอื่นทำเพื่อผู้อื่นอันนี้อรหังเพื่อใครอรหังก็เพื่อตัวเองเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเหมือนกับปริสุทธิ์ที่คุณไปจากปริสุทธิ์ที่คุณตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอันนี้ก็ตรัสรู้เพื่อตัวเองวิชาจรณะสัมปันโนนี่ได้ทั้งคนอื่นได้ทั้งตัวเองเป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็คนอื่นก็ได้ด้วยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างสุขโตเสด็จไปดีเสด็จไปที่นู่นเสด็จไปที่นี่แม้ว่าจะตายก็ไปดีอย่างเงี้ยล้วนได้ทั้งอย่างทั้งเวลาจะตายหรือทั้งยังไม่ตายเรียกว่าดีสำหรับทั้งตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นทั้งแก่ตัวเองด้วยทั้งแก่ผู้อื่นด้วยฝึกบุรุษนี่กับผู้อื่นอย่างเดียวเลยเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยศรัทธาเทวมนุษย์สนังก็เป็นเพื่อผู้อื่นท่านสรุปแล้วปะมาจากสองข้อนี้เท่านั้นมาจากสองข้อนี้เท่านั้นคือข้อหนึ่งพุทธคุณสองนี่แหละ
กราบพระอาจารย์ที่แจกแจงขยายความโยมได้ทบทวนความจำเข้าใจเข้าใจเจ้าโยมฟังไปทำงานไปดีขนาดสาธุสาธุติดตามฟังพระอาจารย์บ่อยๆโอ้สาธุสาธุส่วนพิษนภตาใสส่วนพิษนภตาใสโอ้สาธุวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาเอาละตอนนี้ก็มาถึงช่วงของการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นการให้อภัยไปในตัวเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำบำเพ็ญคุณงามความดีที่เราได้ทำบำเพ็ญไปให้แก่คนอื่นพอใจบอกว่าท่านถามผมว่าอะไรคือความถูกต้องแต่ผมไม่ตอบเพราะเห็นว่าท่านมีความคิดเห็นผิดเลยไม่ตอบความจริงผมรู้คำตอบนะขอรับโอ้โหสาธุสาธุอะไรเดี๋ยวอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความถูกต้องก็ดีเหมือนกันสาธุสาธุตอนนี้เรามาช่วยกันตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ทำทั้งที่เป็นโอทิสสะภรณาและอโนทิสสะภรณาส่วนความที่เราแผ่เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้มีไปสัปปะมีไปสัปปะเจ้าตุลุงเหมือนกันนะเหมือนกับที่เราทำวัดสวดมนต์ทำบุญสุนทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะว่าอิมังฌานะกัมมังนิพพานะปัจจโยสีละกัมมังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุนะเป็นการด้วยบุญกุศลด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยศีลด้วยทานด้วยการภาวนาที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยจงเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานอันนี้เป็นส่วนของตัวเองอันนี้ก็แผ่ไปให้คนอื่นยังกินจีกุศลังกัมมังกัตตพังกิริยังมะมะอย่างนี้เป็นต้นนะที่เป็นภาษาบาลีเราก็ไม่ต้องว่าเราว่าเป็นภาษาไทยแผ่ไปอย่างมันจะมีอยู่สองอย่างสองอย่างทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหนึ่งเป็นพรหมวิหารพรหมวิหารธรรมสองเป็นอัปปมัญญาธรรมทั้งสี่หัวข้อนี้เหมือนหัวข้อเหมือนเดียวกันแต่มาในสองหมวดหมวดที่หนึ่งคือพรหมวิหารคำว่าพรหมแปลว่าประเสริฐวิหารวิหารละเนี่ยแปลว่าอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างประเสริฐนี่คือทางความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักด้วยกันถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นความรักที่อ
อยู่ด้วยกันเช่นพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายญาติเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทกันได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะมีความรักกันแบบว่าเดินการเจาะจงเขาเรียกโอทิสสะพรรณนาเราแผ่ไปโดยเจาะจงให้คนใดคนหนึ่งที่เรารักเราชอบจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ตายไปแล้วหรือยังไม่ตายก็ตามเป็นพี่เป็นน้องเป็นเรารู้จักชื่อก็เจาะจงชื่อไปที่ส่วนที่เป็นอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารธรรมเมตตาความรักแผ่ไปกรุณาก็เหมือนกันมุทิตาก็เหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันนี่แบบมีขอบเขตนะพรหมวิหารและเมตตาเป็นต้นส่วนอัปปมัญญาอัปปมัญญานี่ก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนเดียวกันแต่แผ่ไปกว้างขวางกว่าไม่จำเพาะเจาะจงผู้ใดคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแผ่ไปโดยที่ไปทุกทิศทิศทุกทางทั้งสัตว์ทั้งคนต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆแผ่ไปหมดโดยไม่จำกัดขอบเขตว่าเป็นใครถึงใครคนรักกันหรือไม่ได้รักกันก็ตามแผ่ไปให้หมดเป็นความตั้งใจเป็นเจตนาในการแผ่กุศลแผ่บุญแผ่กุศลนี้ไปให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ในภาษาบาลีจะมีว่าเวลาหนตุอภยาปชาหนตุอนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุไอ้ที่ว่าเวลาหนตุเนี่ยก็ขอตั้งจิตอธิษฐานว่าขอทั้งอย่ามีเวรแก่กันอย่าถือมั่นจองเวรซึ่งกันและกันนะอย่ามีเวรกันคนทำเวรก็ไม่ควรจะทำไม่ทำเวรด้วยแล้วทำเวรแล้วก็คนที่จะถือจะจองเวรจองกรรมนั้นถ้าปล่อยวางไม่ถือไม่จองเวรก็จะไม่มีผลต่อไปในภายภาคหน้าอภยาปชาหนตุจงไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรอันตรายซึ่งกันและกันแผ่อธิษฐานไปอย่างนี้อานิคาหนตุเนี่ยให้มีความสุขกายสุขใจให้มีให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์อย่างในกรณีที่ขึ้นต้นปานาธรรมาสวันนี้ขึ้นต้นปานาธรรมาสวันนี้ถึงเรื่องของสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันสภาวะสงครามระหว่างประเทศหรืออาจจะมีขยายไปเป็นภูมิภาคก็ตามพอสองฝ่ายเราแผ่เมตตาไปให้ทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกับฮามาสยูเครนกับรัสเซียหรือชนกลุ่มน้อยในพม่า กับรัฐบาลอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในซีเรียในอิรักในอิหร่านในปากีสถานอะไรก็ตามหมดนะแผ่ไปให้ทั้งหมดขอให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่ที่ลบกันก็ขอให้ลดน้อยถอยลงซิสไฟหยุดยิงหยุดการสู้รบกันตามที่เท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเจตนาอันดีของเราทั้งหลาย สุดท้ายนึกว่าคุณโยมชวนพิษณพระตาใสจะเป็นสุดท้าย แต่ว่าเป็นท่านสุริยันคำปาวันนี้วันที่12นี่ไปลงศพหน้าชายลงศพวันนี้
ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ่ายสี่โมงห้าห้าโมงจะหกโมงแล้วนะโอ้สาธุสาธุกราบนมัสการครับเพิ่งกลับมาถึงวัดครับพระอาจารย์อ๋อโน่นแม่อ่อนอำเภอแม่อ่อนนะอำเภอแม่อ่อนสาธุสาธุนะเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยในวันนี้หมดเวลาพอดีครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการ5555มีไปสปะสเปดเหมือนท่านชมจนพิดว่าวันนี้นะเป็นท่านสุริยันคำบานะเข้าเส้นชัยวันนี้ครับบุทนาครับสาธุครับขอเจริญพร